าส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านซบเตินตำบลซบป้าอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางสาธุชนท่านผู้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการเพราะว่ารายการนี้มีทุกวันอังคารอยู่2ช่วงเวลาก็คือ4จนถึง5ช่วงหนึ่ง4:15ไปจนถึงประมาณ7โมงเมื่อเช้าช่วงหนึ่งรายการนี้ออกอากาศหลายลักษณะท่านผู้ฟังลักษณะแรกเป็นรายการสดออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดลักษณะที่2 ออกอากาศผ่านทาง Facebook Liveของทั้งวัดไฟหินและเกาะสถานีวิทยุของวัดไฟหินลักษณะที่3เป็นเทปบันทึกเสียงเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอารีดิโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะแถมลักษณะ1นะเป็นการบันทึกเป็นเทปเป็นวิดีโอเอาไปออกตามเพจสถาบันธรรมาภิวัตน์เอาไปออกตาม YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยใน Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยซึ่ง3ช่องทางหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ไปคัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมให้กับปีกับน้องให้ได้ติดตามรับฟังกันแถมตัวช่วงแรกที่อู้เอ่ยกันไปท่านผู้ฟังในวันนี้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องสถานการณ์ความคิดความเชื่อของชาวพุทธแล้วก็ปิดท้ายกับญาติโยมว่าเขานั้นจะต้องเอาความพระนวัตถุเอาความถูกใจเนี่ยไปถูกใจกับความจริงนะหรือว่าถูกใจในความถูกต้องเพราะว่าชาวพุทธหลายคนวันนี้เนี่ยเอาความถูกใจแต่ไม่เอาความถูกต้องเนาะใจถูกก็คือเราต้องถูกเอาความถูกต้องเนี่ยมาเป็นความถูกใจหรือว่าถูกใจในความถูกต้องถูกใจในสิ่งที่มันถูกต้องนะเอาความถูกต้องนั้นมาเป็นสิ่งที่ถูกใจบ่ใจถูกใจนะแต่มันบ่ถูกต้องนะแล้วว่าอันเนี้ยเป็นหลักการที่มันผิดซึ่งวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นสถานการณ์ที่มันบ่งบอกเขาชัดขึ้นก็คือสถานการณ์ความเชื่อกระแสของไอ้ไข่ซึ่งเป็นกระแสความเชื่อที่ผิดนะการที่คนเฮาไปเชื่อไปศรัทธาอย่างนั้นก็เพราะภาวะจิตใจมันนักแน่นปอมันมั่นคงปอมามีหลักการชัดเจนโดยเฉพาะหลักการในทางพระพุทธศาสนาพอเกิดวิกฤตขึ้นมาเขาก็ไหลไปเหมือนที่พระเจ้าตรัสไว้นะว่าคนที่จิตใจบ่มั่นคงคนที่บ่ได้ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติธรรมมาพอสมควรเนี่ยเวลาเกิดปัญหาเกิดวิกฤตชีวิตขึ้นมาก็ถือเอาภูเขาผ่องต้นไม้ผ่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลุกขะเจดีย์อย่างต่างๆคือไอ้อย่างที่มันเป็นสิ่งภายนอกมาเป็นที่พึ่งทางใจพระเจ้าก็บอกว่าสิ่งเหล่านั้นบ่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงแล้วก็ยั่งยืนหรือพึ่งบ่ได้เลยที่จะเพิ่มได้ก็คือเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองนะหลักการปฏิบัติของพุทธศาสนานั่นเองก็ได้ฝากได้ฟังกับท่านผู้ฟังไว้ในช่วงที่ผ่านมาในช่วงนี้ท่านผู้ฟังจะเอาเรื่องของพี่น้องว่าหลักปฏิบัติที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเก่าแล้วก็คือพุทธศาสนิกชนทั่วไปเนี่ยกับพระพุทธศาสนามาโอ้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันในวันนี้คือมันชัดขึ้นช่วงที่สองเนี่ยจะเป็นหลักการนิดนึงแต่ว่ามันเป็นหลักการสำคัญถ้าเอายึดหลักแล้วเนี่ยเขาจะบ่เป๋ท่านผู้ฟังเขาจะบ่ออกนอกลู่นอกทางเขาจะตรงนะพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ลึกซึ้งนะแต่มันลึกลับชาวพุทธท่านผู้ฟังถึงวันเนี่ยเป็นคนที่ชอบสิ่งลึกลับแต่บ่ลึกซึ้งในศาสนาตัวเองเพราะนั้นเราจะต้อง
ลึกซึ้งแต่ไม่ลึกลับบ่ใช่ลึกลับแต่บ่ลึกซึ้งในศาสนาตนเองพระเจ้าเป็นคนที่ตรงนะภาษาพระพุทธองค์อุชุแปลว่าตรงคือเวลาพระพุทธองค์แสดงธรรมเนี่ยสอนเนี่ยแสดงตรงหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดจุดไฟในที่มืดนะเฮ้ปัญญากับคนมืดบอดคือเวลาฟังธรรมเวลาศึกษาธรรมมันจะต้องเคลียร์มันจะต้องสว่างโพร่ง การสว่างโพร่งเกิดขึ้นได้เนี่ยภาษาพุทธศาสนาอานิกายเซนนะภาษาทรัพย์แสงทางวิชาการมันว่าซาโตริตัดสรู้โดยฉับพลันมันโพร่งขึ้นมามันสว่างขึ้นมันออขึ้นมานะถ้าเป็นภาษาวิชาการสมัยใหม่พี่น้องปิ๊งแวบนะโอ้มันแจ้งอ่ะมันสว่างอ่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือถ้าเมื่อเข้าใจมากขึ้นมันจะยิ่งงงยิ่งลึกลับซับซ้อนมีพิธีกรรมประเพณีต้องเนี่ยยังเป็นโอ้ละวุ่นละวายไปหลายเรื่องอันนั้นไม่ใช่พุทธศาสนามันเป็นความลุ่มล่ามของพุทธศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยเรียบง่ายประหยัดประโยชน์นะอุชุคือตรงลึกซึ้งแต่ไม่ลึกลับแต่เฮาเนี่ยก็ชอบลึกลับอันอย่างนี้มันเป็นจริงลึกลับอิทธิฤทธิปฏิหารดลบันดาลเฮาชอบแต่เฮาก็เป็นคนที่บ่ลึกซึ้งกับศาสนาจนครูบาอาจารย์หลายคนที่ศึกษาเรียนรู้คำสอนของพุทธศาสนามามาปะกันเนาะอย่างอาตมาภาพกับหลายรูปจมูกกันเนี่ยมาปะกันก็บอกว่าเฮาสิ่งที่เฮาเรียนมาในตำรับตำราคือหลักการที่มันถูกต้องกับสิ่งที่เปิ้นที่สังคมมันเป็นณวันนี้มันผิดมันเพี้ยนไปจากสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสไว้สอนไว้โอ้เป็นคำเดียวกันว่ารู้สึกแปลกหน้ากับศาสนาตัวเก่าเขาก็พยายามเอาสิ่งที่มันแต่ๆเนี่ยมันถูกต้องเนี่ยไปสอนแต่สังคมบ่ฮับเพราะสังคมชอบอย่างนี้ชอบของปลอมของแท้บ่เอาของปลอมลูกชี้บ่เอาลูกน้องนะตู้เจ้าบ่เอาขยมกรณีไอ้ไข่เนี่ยไอ้ไข่ก็เป็นขยมวัดนะไปวัดแทนที่จะไปหาเจ้าอาวาสจะไปไหว้พระพุทธเจ้าก็กลายไปหาขยมอย่างเงี้ยเหมือนเอาไปติดต่องานไปติดต่องานไปโรงเรียนจะไปอู้ธุระกับผอ.มาถึงผอ.สักครั้งอู้กับท่านโรงเหี้ยมันจะไปแล้วสักเตื่อท่านผู้ฟังมันก็ต้องไปอู้กับพันโรงมันกับบ่แล้วบ่หายเพราะพันโรงมันไม่มีอำนาจตัดสินใจพลังมันน้อยกว่าผอ.ลูกผอ.มันมีอำนาจตัดสินใจเด็ดเสร็จอยู่ท่านอันนี้มันกันไปวัดแทนที่จะไปหาพระพุทธเจ้าหาพระพุทธรูปหาพระพุทธเจ้าหาพระพุทธรูปนี่มันจะไปไหว้ขอพรสักทีได้นะกราบพระพุทธรูปปั๊บเงยหน้าขึ้นมาโอ้ชื่นชมกันชื่นชมพระพุทธรูปอะโอ้เนี่ยเป็นแบบเป็นอย่างของคนเนาะของคนที่ฝึกตัวเก่าอะตะก่อนสมัยที่บ่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยกิเลสนาตัณหาเยอะแต่บ่กองเพิ่นฝึกเพิ่นหัดเพิ่นพัฒนาตนเองตามหลักของศีลสมาธิปัญญาหรือรับธรรมในทางพระพุทธศาสนาโอ้ทำให้เพิ่นสามารถเปลี่ยนจากปุถุชนมาเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนได้มนุษย์เขาเปลี่ยนเขาเลื่อนได้ด้วยการฝึกด้วยการพัฒนาด้วยการปฏิบัติธรรมนี่เป็นแบบเป็นอย่างเป็นไอดอลของเขาจะต้องปฏิบัติตามเพิ่นนะเอาจากที่กลายเป็นปุถุชนคนธรรมดากลับมาเป็นกัลยาณชนจากกัลยาณชนมาเป็นอริยชนนะเลื่อนขั้นไปโอ้พระพุทธเจ้านี่เนี่ยแต่เป็นญาติของความเพียรเนี่ยกราบพระพุทธรูปแต่ละครั้งก็ต้องได้อย่างอีถ้าห้าวแต่ห้าวกราบพระพุทธรูปไปมองว่าพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนหลวงพ่อแสนล้านหลวงพ่อทวีทรัพย์อย่างชื่อไปเอาชื่อเป็นเพราะว่าอาวะมงคลเป็นสุมาด้วยทั้งผู้ฟังเสนียดจันไรไปแปดใส่พระพุทธเจ้าให้หมดพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้านั่นนะเจ้าของผู้รู้รู้ความจริงของโลกในชีวิตหมดกิเลสแล้วนะด้วยความที่เฮาเอาเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยเศรษฐกิจเงินทองมาผูกไว้ในชีวิตนะที่จริงมันก็เป็นสิ่งสำคัญและพระพุทธเจ้าเองก็บ่ได้ปฏิเสธให้เฮาแสวงหาสิ่งพวกนี้แต่มันมีวิธีการแสวงหาโดยทางที่มันถูกต้องไม่ใช่ไปแสวงหาด้วยการไปอ้อนวอนและรอลดดลบันดาลอย่างนี้ล่าตามล่าก็เอาไปแปดไปป้ายพุทธรูปเพื่อเป็นพุทธรูปที่สามารถดลบันดาลนะฮือเฮานั้นอยู่ดีมีสุขหลวงพ่อทันใจสปะสเปดหลายเรื่องซึ่งผิดหลักการพุทธศาสนาทางพุทธศาสนามัวหมองเฉพาะอย่างพ่อความบ่ฮู้ของเฮาอันนึง
แล้วก็สองความมันเท่ากับความอยากของเขาที่มันไม่ได้ถูกจัดการให้มันเป็นไปในทิศทางที่มันถูกต้องทำเพื่อสังคมมันเปื้อนเลอะเลือนไปจนไหว้ตุ๊กตาลูกเทพนะไหว้ไอ้ไข่ไหว้จตุคามไหว้ไอ้อย่างเรียนนะอย่างสปะสเปดออกมาถึงวันนี้เทพพระเจ้านั้นเทพพระเจ้านี้อย่างเรียนบางครั้งมงคล108ซึ่งทำให้พุทธศาสนาโลกรุงรังเกะกะไปนะทำให้เราเข้าถึงเนื้อถึงตัวพุทธศาสนาได้ยากขึ้นเอาอันที่มันเป็นเศษขยะมาเกะกะตังเอามาสุ่มอยู่ในวิหารนั้นนะมันก็เลยทำให้เราเข้าถึงเนื้อถึงตัวพุทธศาสนาทีนี้ท่านผู้ฟังสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราได้เข้าถึงพุทธศาสนาได้ชัดคือต้องไปพอหลักการมันมีของเพื่อนพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเขามีหน้าที่ไปเฮียนฮู้แล้วเอามาปฏิบัติกับพอแล้วมันต้องไปสร้างขึ้นใหม่ดีที่สุดละคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยใจปัญหาของเขาก็คือว่าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไปยะที่อื่นไปยะอย่างอื่นที่มันเป็นนอกประเด็นแล้วเอาไปเอามายะไปยะมากระกายเป็นว่าอันนี้คือพุทธโตเนี่ยเอาอย่างโมไปใส่ศูนย์ท่านนะเหมือนกับเขาเก็บมะม่วงอ่ะในลังมะม่วงท่านในตะกร้ามะม่วงอ่ะเอามะขามไปใส่ห้องเอามะป๋าไปใส่ห้องแต่ก็บอกว่าเนี่ยมะม่วงเนี่ยแต่คนโอ้มันว่ามันใช่มะม่วงอันนี้มันบะขามเอาออกไปอันนี้มันเป็นมะป๋าเลยเนี่ยเอาออกไปมะม่วงก็คือมะม่วงมันใช่มะขามมะป๋าเนี่ยแต่ถึงวันนี้สูตรอิสูตรอะอย่างนั้นหรอกอันยังเป็นยังตึงบะขามตึงมะม่วงตึงบะเขือใส่จะเต็มในตะกร้าท่านคนบะฮู้กับบะฮู้ไปอยู่ด้วยกันท่านท้ายที่สุดในตะกร้าท่านตะกร้ามะม่วงแต่มีมะม่วงอย่างนั้นหน่อยเดียวที่เหลือเป็นมะเขือที่เหลือเป็นมะป๋าที่เหลือเป็นมะขามที่เหลือเป็นมะนอแน่เห็นไหมหรือน้อยหนาอยู่ในหันคนที่เปิ้นหูโอ้ไม่มีใหญ่เนี่ยมะม่วงมีหน่วยเดียวเนี่ยที่เหลือก็เป็นยังบ่หูแต่คนบ่หูก็บอกว่ามะม่วงอ่ะเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญของชาวคนในวันนี้คือต้องมาเรียนรู้หลักการมันมีอันหนึ่งที่หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ตัวเป็นเรียบเรียงไว้ในหนังสือธรรมนูญชีวิตพูดถึงเรื่องของหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนหลวงพ่อบอกว่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยมีหลักปฏิบัติที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเก่ากับพระพุทธศาสนาหลายประการน่าจะมีอยู่สักประมาณสัก 4-5 ประการมีอย่างพ้องอันแรกจะต้องเกื้อกูลพระอันที่2คือกระทําบุญอันที่3คุ้นพระศาสนาอันที่4เป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำอันที่5สำรวจความก้าวหน้าในทางธรรมนี่เป็นสิ่งที่ชาวพุทธจะต้องมาพอมากอยมาประพฤติมาปฏิบัติประจำมี5ประการในฐานะที่เป็นชาวพุทธชั้นนำนะแล้วเดี๋ยวโอกาสต่อไปเนี่ยจะอู้ถึงเรื่องของอุบาสกธรรมอุบาสกธรรมก็หมายถึงธรรมที่เป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนหรือข้อปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชนหรือชาวพุทธที่จะต้องปฏิบัติซึ่งมี7ประการเดี๋ยววันหลังจะมาอู้กันก็คือวันอังคารหน้าเรื่องนี้แต่ว่าวันนี้เอาเรื่องนี้มาอู้กันก่อนก็คือลักปฏิบัติที่แสดงความสัมพันธ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเฮาเนี่ยกับพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่ประมาณ5ประการอันแรกก็คือเกื้อกูลพระอันที่2กระทำบุญอันที่3คุณพระศาสนาอันที่4เป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำอันที่5ก็คือมันสำรวจความก้าวหน้าในทางธรรมของเฮาว่าเฮาเนี่ยอยู่ในร่องในรอยพ้องก่อนเฮายังอยู่ในหนทางที่นำเฮาไปสู่เป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาอยู่ก่อนหรือออกนอกลู่นอกทางไปเลื่อยไปเปื่อยแล้วเนาะมีอยู่ประมาณนี้ทีนี้ท่านผู้ฟังนำมาพออันแรกก่อนเกื้อกูลพระการเกื้อกูลพระเนี่ยเป็นการปฏิบัติกับพระสงฆ์เหมือนกับทิศเบื้องบนที่อยู่ในสิงคลกสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มันมีเรื่องเล่ากับเรื่องนี้ท่านผู้ฟังมีอยู่วันหนึ่งอันนี้เล่าอยู่ในสิงคลกสูตรเนาะบัดต้องเอาพระไตรปิฎกเล่มหน้ามาอุนะมันมีละอ่อนก็จ่ายคนหนึ่งเพราะว่ามานพสิงคลกมานพละอ่อนชื่อว่าสิงคลกนะมันไหว
เหนือบึดหันหน้าไปไหว้ทิศใต้บึดหันหน้าไปไหว้ทิศตะวันออกบึดหันหน้าไปไหว้ทางทิศตะวันตกไหว้ไปไหว้มาเยอะทั้งวันพระเจ้าไปบิณฑบาตแม่เจ้าก็ไปหันเข้าใส่กระถามว่าไอ้นุ่มกำลังแย่อย่างอยู่น่ะอันสินค้าละกะมานพนี่ก็บอกผมกำลังไหว้ทิศอยู่ครับนะป้อผมเคไหว้เนาะพระเจ้ากึดขึ้นได้ว่าเออป้อไอ้นุ่มคนนี้เป็นคนที่ฉลาดต่อเนื่องโลกนี้การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆแต่มันบ่เข้าใจน่ะมันเนี่ยไปเลยมันเนี่ยบ่ถูกต้องตามสิ่งที่ป้อพุ่นสอนเพราะนั้นพระเจ้าก็เลยแนะนำบอกว่าอันคิดทั้ง4หรือว่าคิดทั้ง6ที่ไว้ที่เฮาไว้ปลกอยู่บัดเดียวเนี่ยบ่ใช่ถูกโลกบ่ใช่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของป้อที่บอกให้ไว้คิด6ในกระบวนการไปปฏิสัมพันธ์กับคนอยู่6จําพวกเช่นคิดเบื้องบนคือพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าคิดเบื้องล่างก็คือลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานี่เป็นต้นเนาะทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดาทิศเบื้องหลังคือบุตรภริยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายอิดแก้วสหายคำเพื่อนฝูงเราจะต้องมีรักปฏิบัติต่อคนหมู่นี้นะอย่างละ555นี่เป็นต้นเนาะก็อันเนี้ยก็คุณพระเนี่ยก็อยู่ในรักปฏิบัติของสิงคาลกะสูตรหรือว่าสิงคาลกะมโนบที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าในฐานะที่เป็นผู้รักษาศาสนิกชนเป็นคฤหัสถ์เป็นเจ้าบ้านก็จะต้องปฏิบัติต่อตุเจ้าประสงค์5ประการเด้อ1จะทำสิ่งใดกับตุเจ้าก็ต้องทำด้วยเมตตา2จะอู้สิ่งใดกับตุเจ้าก็อู้ด้วยเมตตา3จะกึดสิ่งใดกับตุเจ้าก็กึดด้วยเมตตา4ต้อนรับด้วยความเต็มใจ5อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย4อันนี้เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่จะต้องพึงกระทำต่อพระอันนี้ก็คือเกื้อกูลพระแล้วไม่ใช่ว่าในส่วนนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่โยมจะปฏิบัติต่อพระเท่านั้นโยมปฏิบัติต่อพระ5อย่างก็คือจะทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตาจะอู้สิ่งใดก็อู้ด้วยเมตตาจะกึดสิ่งใดก็กึดด้วยเมตตาต้อนรับด้วยความเต็มใจอุปถัมภ์บุญด้วยปัจจัย4โยมปฏิบัติต่อพระ5ข้อขอภัยท่านผู้ฟังแล้วทีนี้พระก็ต้องปฏิบัติต่อโยม6ข้อคุณนะ6ข้อห้ามปามไม่ให้ทำความชั่วสอนให้ทำความดีอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คืออันแรกถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนคือต้องเกื้อกูลพระนะต้องเกื้อกูลพระอันที่2กระทำบุญกระทำบุญจะต้องมันทำบุญเป็นหน้าที่ของเราเลยการทำบุญนี่เป็นหน้าที่ของเราแต่การทำบุญนั่นมันไม่ใช่แค่เรื่องการให้ทานการให้ทานก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งใน10อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วการทำบุญก็กว้างขวางทำได้ถึง10อย่าง10วิธีเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องกระทำบุญ1เกื้อกูลพระ2กระทำบุญกระทำบุญทำได้ด้วยวิธีการไหนข้องทำอย่างไรข้องตอนนี้อันแรกหนึ่งทานทานน้ำใหม่นะทำบุญด้วยกันเพื่อทานแบ่งปันสิ่งของนะชั้นเลิศที่สุดงี้ที่สุดก็ถวายทานแก่ตุเจ้าพระสงฆ์ลองมากับเพื่อคนที่มีศีลมีธรรมลองมากับเพื่อคนบ่มีศีลบ่มีธรรมลองมากับเพื่อสัตว์เดรัจฉานนี่เป็นต้นเนาะทานน้ำใหม่ทำบุญด้วยกันเพื่อทานแต่ว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนำบุญยิ่งใหญ่กว่านำบุญอันนี้ทั้งหลายตุเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นเวลาทำบุญก็มุ่งที่พระสงฆ์ก่อนแต่พระสงฆ์เนี่ยไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์เป็นรูปอย่างเดียวแต่สงฆ์ในที่นี้ก็หมายถึงสังฆะคือหมู่คณะนั่นแสดงว่าอันอย่างที่มันทำเมื่อเกิดประโยชน์หน้าหมู่เนี่ยมันก็เป็นบุญที่เทียบเท่ากับสังฆะถ้าเมื่อเกิดประโยชน์กับหน้าหมู่เนี่ยคนส่วนใหญ่ได้ใช้ประโยชน์กับมันอันนี้เป็นการทำบุญเพื่อทานชั้นเลิศทานน้ำใหม่การทำบุญโดยการเพื่อทานแล้วทานน้ำใหม่การทำบุญด้วยการเนื้อตาลนี่ถวายสังฆทานกฐินทานขันเข้ากฐินใส่ซองผ้าป่าใส่ซองกฐินกฐินหอมนั่นหอมนี่กฐินเนี่ยเป้าหมายสูงสุดของการทานลักษณะนี้คือมุ่งสละความโลภออกจากตัวเก่าคัดเกลากิเลสคือความโลภให้มันลดลงนำไปสู่จิตใจที่สุขสงบบรรลุโมโทสันมาเห็นแก่ตัวนั่นเองแต่มันก็เป็นที่น่าตลกคนไทยทำบุญเยอะแต่เห็นแก่ตัวมากเนี่ย
ซึ่งตรงกันข้ามทั้งๆที่การทำบุญด้วยการเมตตานั้นมันมุ่งที่การขัดเกลากิเลสของคนเมื่อคนได้หันเจตัวเมื่อคนได้เสียสละทำให้คนได้เสียสละแต่กลายเป็นว่าคนโลภนักขึ้นหันเจตัวนักขึ้นนั่นแสดงว่าเอาทำบุญวินมันไม่ได้มองทำบุญแต่ละครั้งมันไม่ได้มองถึงสละความโลภเวลาเราทำบุญเสร็จแล้วก็จะตั้งจิตอธิษฐานโอ้ขออยู่ดีมีสุขอย่างอันนี้ร่ำรวยมั่งคั่งซึ่งบาอธิษฐานอย่างกันได้เพราะมันสำเร็จตอนที่ทำไปแล้วมันได้ตั้งแต่ทำไปแล้วนะแต่ว่าที่มันควรจะได้นักที่สุดคือสละความโลภความตณีที่เหนียวความเห็นแก่ตัวออกจากตัวเองอันนี้คือทานใหม่ทำบุญโดยการอธิษฐานสองศีลใหม่ทำบุญโดยการรักษาศีลประพฤติดีปฏิบัติชอบบำเพ็ญเบียนต่อเก่าบำเพ็ญเบียนคนอื่นเอาศีลห้าเป็นหลักศีลใหม่สามภาวนาใหม่ทำบุญโดยการเจริญภาวนาฝึกหัดจิตใจสึกสงบทำสมาธิห้องสวดมนต์ห้องเดินจงกรมห้องเจริญสติในชีวิตประจำวันสมาธิท่านผู้ฟังเจริญสติในชีวิตประจำวันห้องอันนี้คือภาวนาใหม่การที่สี่คืออัปปัจจยานะใหม่ทำบุญด้วยการประพฤติตนสุภาพอ่อนน้อมนั่นเป็นคนอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกระด้างเป็นคนอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกระด้างประพฤติตัวอ่อนน้อมถ่อมตนการประพฤติตัวประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ท่านผู้ฟังมันจะมีเฉพาะผู้น้อยพึงกระทำต่อผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ผู้ใหญ่ก็ต้องกระทำต่อผู้น้อยเช่นแบบไปข่มเหงรังแกเปิ้นแบบเอาอำนาจแบบใหญ่แบบเอาตำแหน่งแห่งหนแบบเอาสถานภาพที่ใหญ่ที่สูงกว่าแบบเอาโอกาสที่ตัวเองมีเนี่ยไปเบียดเบียนเบียดบังคนอื่นหรือคนได้เดือดร้อนห้อนใจอันนี้คือผู้ใหญ่ต้องเคารพผู้น้อยด้วยอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้น้อยด้วยผู้น้อยก็อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ตามสถานภาพอันนี้คืออัปปัจจยานะใหม่ถ้ามีก็ได้บุญเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าพอเป็นผู้รับผู้ใหญ่มีตำแหน่งหน้าที่โอ้ได้ตำแหน่งหน้าที่ในทางที่มันไม่ชอบไปเบ่งไปขู่ไปเบียดไปบังสมาร์ทขึ้นมาหานี่ใหญ่เต็มที่ละนี่เนาะกลายเป็นว่าเอาความที่มีตำแหน่งหน้าที่โอกาสที่ได้มาเนี่ยไปใช้เบียดเบียนคนอื่นนี่สำหรับคนที่มีโอกาสนะแต่ผู้น้อยมันตึงไปเบ่งไปไปอยู่แล้วมันเป็นผู้น้อยนี่คือวัยอัปปัจจยานะใหม่ทำบุญด้วยการประพฤติตนสุภาพอ่อนน้อมอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกระด้างทำนี้ก็ได้บุญอันที่ห้าวัยยาวัจจะใหม่ทำบุญด้วยการขนขวายช่วยเหลือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริการต่างๆนี่ก็เป็นบุญอันนี้ก็คือปฏิฐานะใหม่ทำบุญด้วยการแบ่งปันเพื่อกูลการเมื่อคนอื่นเนี่ยมีส่วนร่วมในการทำความดีความงามของเรามันก็เลยข้อนี้ท่านผู้ฟังทำบุญในการแบ่งปันเพื่อกูลเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ร่วมทำบุญสนับสนุนส่งเสริมให้คนอื่นได้ทำบุญมันก็เลยเป็นที่มาของการเวลาไปกินไปตานที่ไหนมาไปคนเดียวแต่ชวนหมู่ชวนจุ่มไปตัวเองค่ะเวลาทำบุญคนเดียวก็ได้คนเดียวนี่แต่ไม่ได้บริวารจะไม่ได้ญาติพี่น้องไม่ได้กัลยาณมิตรแต่ถ้าทำไปตัวจวนเปิ่นไปตัวจึงได้ถึงสองอย่างหรอกได้อานิสงส์จากการตานได้มิตรแก้วสายคำไปตัวอันนี้คือปฏิฐานะใหม่อันที่เจ็ดคือปัตตานุโมทนาใหม่ปัตตานุโมทนาใหม่ก็คือทำบุญด้วยการยินดีพอใจในการทำความดีของคนอื่นในการได้ดีได้ดีของคนอื่นเวลาเปิ่นทำความดีเวลาเปิ่นได้ดีดีก็ยินดีพอใจกับเปิ่นอันนี้ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งอันที่8ธรรมะสวนะใหม่ทำบุญด้วยการฟังธรรมอย่างญาติโยมฟังธรรมอยู่เนี่ยจะได้บุญนะได้บุญที่เกิดจากการฟังธรรมอันที่9ธรรมะเทศนาใหม่ทำบุญด้วยการเทศในการบอกความรู้ที่มันเป็นประโยชน์แก่คนอื่นอย่างฟังวันนี้บอกว่าโอ้อันพุทธศาสนิกชนเนี่ยมันมีลักษณะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเก่ากับพุทธศาสนาอยู่5อย่างมีการเกื้อกูลพระกระทำบุญคุณพระศาสนาเป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำแล้วก็มันสำรวจความก้าวหน้าของตนเองว่าตัวเก่านี้ก้าวหน้าในศาสนาแค่ไหนก็เป็นเล่าให้คนอื่นฟังหรือโอ้บุญเนี่ยมันทำได้10อย่างเด้อ
ตานาไม้ทำบุญด้วยการเฮือทานศีลไม้ทำบุญด้วยการรักษาศีลภาวนาไม้ทำบุญด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติในชีวิตประจำวันอัปปัจจยนาไม้ทำบุญด้วยการประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนตึงผู้ใหญ่ตึงผู้น้อยวิยาวัจจไม้ทำบุญด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขนขวายบริการสังคมอันตัตตาปฏิฐานะไม้ทำบุญด้วยการเปิดโอกาสเกื้อกูลสนับสนุนเพื่อคนอื่นได้มีส่วนร่วมในการทำความดีในการทำบุญปัตตานุโมทนาไม้ยินดีพอใจในการทำความดีในการได้ดีของคนอื่นธรรมะเทศนาไม้ทำบุญด้วยการฟังธรรมธรรมะสวรรค์ไม้ทำบุญด้วยการฟังธรรมธรรมะเทศนาไม้ทำบุญด้วยการเอาธรรมะไปบอกกล่าวคนอื่นก็ได้บุญเอาไปอู้ไปเอ่ยกับคนอื่นเขาก็ได้บุญและสุดท้ายทิฏฐุชุกขังทำบุญโดยการทำความคิดความเห็นให้ถูกต้องเมื่อมันตรงตามหลักฐานพุทธศาสนาเช่นทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยความเป็นเหตุเป็นผลสร้างเหตุจึงได้ผลผลนั้นมาจากเหตุทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบาปบุญมีจริงเชื่อเรื่องเหตุผลมากกว่าโดนบันดาลอิทธิฤทธิปฏิหารด้วยความบังเอิญนี่คือการทำบุญวิธีการหนึ่งรวมทั้งหมด10ข้อนี้ปนว่าบุญกิริยาวัตถุ10แต่ว่าสิ่งที่ทำแล้วทำให้เกิดบุญเป็นบุญนี่คือการทำบุญหน้าที่ของเราคือการทำบุญหน้าที่ชาวพุทธอันแหมอันหนึ่งแหมหมวดหนึ่งคือหมวดที่3ท่านผู้ฟังคุณพระศาสนาคุณพระศาสนาก็คือถ้าจะปฏิบัติให้เคร่งครัดขึ้นถึงขั้นเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็คือผู้ใกล้ชิดพระศาสนาอย่างแท้จริงอุบาสกะอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยอุปสกะแปลว่าเข้าไปใกล้มั่นเป็นคนที่ใกล้ชิดศาสนาอุบาสกอุบาสิกาแปลว่าคนที่ใกล้ชิดศาสนาคนที่ใกล้ชิดศาสนาจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่7ข้ออุบาสกะทํา7ประการซึ่งเดี๋ยวจะเอาไปขยายเรื่องเนี้ยอุบาสกะทํา7ประการเนี่ยจะเอาไปขยายในสัปดาห์หน้าก็คือวันอังคารหน้าอุบาสกะทํา7ประการนี้เป็นเครื่องการันตีว่าเฮานี่เป็นคนที่คุ้นกับศาสนาเป็นคนที่คุ้นศาสนาเป็นคนที่อยู่กับวัตวาของแท้มาใจว่าไปวัดไปวาแท้นะคือการเป็นคนคุ้นศาสนาเนี่ยมันจะหมายถึงว่าจะไปวัดบ่อยนะจะไปอยู่วัดวาอารามอย่างนี้มันมีตัวชี้วัด7ข้อมันมีคุณสมบัติ7ประการเอาลองมาพอแล้วว่าเฮาก็ถือว่าโอ้ก็เป็นคนกินคนต้านเนี่ยเวลาเปิ้นกินเปิ้นต้านที่ไหนเฮาก็ไปมาขาดและข้าเจ้าเนี่ยไปทุกงานพี่น้องอันนั้นก็เป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำชั้นเลิศชั้นดีนะแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นมันจะมีข้อเดียวหรอเราลองไปดูว่ามันมีกี่ข้อ7ข้อมีอย่างไรอันแรกคือไม่ขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุนั่นแสดงว่าต้องเข้าวัดเข้าวาบ่อยอย่างน้อยเนี่ยติดละครั้งเอาต่างบรรทะถึงแม้ว่าออกพรรษามาแล้วเปิ้นมาจัดกิจกรรมมันห้าวันศีลเขาขอไปยุดเสาติดสักดียุดเสาติดกับไปตานขันเข้าไปถวายสังฆทานหรือไปแอวไปหาพระเจ้าไปขอไปคอยเปิ่นไปถามสารทุกข์สุขดิบอันนี้วัดตัวเก่าก็มาหู้ว่าเอ๊ะพระเจ้ามีกี่รูปฮะเนนมีกี่รูปเนี่ยล่าตำราจำไม่ได้พระเจ้ามันบินพระเจ้าบินหน้าไปทางไหนคือบอกเคยได้เข้าวัดเลยบอกเคยได้เข้าวัดเลยบอกคุ้นเลยวัดวาอารามศาสนาหลายคนมาเข้าแล้วมันนอนนี่ข้อแรกในนั้นได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาจะต้องไม่ขาดการเยี่ยมเยียนพวกพระภิกษุฟังข่าวหลายข่าวที่เกี่ยวข้องกับพระที่ป่วยและมรณภาพในกุฏิอย่างอนาถมันน่าเศร้าใจนะที่ไหนที่ชลบุรีกะออกข่าวตุลงรูปหนึ่งหลวงพ่อรูปหนึ่งหลวงปู่ได้ซ้ำอายุเยอะมากแห้งอยู่ในกุฏิตายมาแล้ว3เดือนแห้งกับแดดอยู่หันวันนี้ไปห้องไม่แผนสักคนกระสทารอบบัดแต่บัดจะหนักจะมาหนักวันไหนวันที่เป็นโครงการวันเดือนไม่ค่อยมาถ้าแต่มันตามขันเข้าทำบุญเป็นตะพีอย่างเงี้ยเข้าวาจาออกวาจาวันเดือนก็ไม่ได้มั้ยนี่คือคุณสมบัติข้อนี้เขาขาดไม่ขาดการเยี่ยมเยียนพบปะอย่างน้อยที่ละครั้งถ้าไปบัดตานสังฆทานกลับไปไทยถามเจ้าทุกสุริก็เป็นไข้กันดีก็ป่วยไข้ยังก็เนี่ยนี่มีปล่อยให้ทุกเจ้าอยู่วัด
นะเหงาง่อมอยู่นั่นสนใจใครเป็นตาให้ดีได้กับโมกเนี่ยนะอันนี้ข้อแรกเลยนะข้อที่สองคือไม่ละเลยการฟังธรรมจะต้องมันฟังธรรมจะต้องมันฟังธรรมในโอกาสต่างๆที่เปิ้นจับมีฟังธรรมก็ฟังตั้งใจฟังมาแจ้งงานศพงานศักดิ์งานไหนที่จริงเรื่องนี้ก็น่าปฏิวัติน่าปฏิรูปน่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่านผู้ฟังเวลาเตะบ้านศพหรือขึ้นบ้านใหม่แต่งานงานไหนที่นิมนต์พระไปเอาอย่างอีกก่อนขลักต้องมีการเทศทุกงานเวลานิมนต์พระเจ้าไปประกอบพิธีกรรมต้องมีการเตะเมื่อถึงเวลาเตะก็ต้องฟังกันและถึงเมื่อดีเนี่ยเตะบรรยายให้ดีที่สุดคนจะได้เข้าใจคนจะได้เกิดปัญญาแต่ถึงวันนี้พอแล้วเนี่ยเหมือนเนี่ยเล่นธรรมภาพก็ไปหันในงานศพหลายงานไม่ว่าจะเป็นคืนสุดไม่ว่าจะเป็นกลางคืนหรือว่าวันสุดท้ายสมมุติวายคนนักพระเจ้ากระเทศไปแต่กระเทศเป็นทํานองคนฟังคือมันเป็นพิธีนะคือมันแล้วไปอันแรกคือต้องจัดกิจกรรมที่ทําบุญเนี่ยทุกครั้งจะต้องมีการบรรยายธรรมอาตมาภาพนี้ปกติไม่รับกิจนิมนต์ท่านผู้ฟังมารับกิจนิมนต์ถ้ามองว่ามันประโยชน์มันได้น้อยที่จะไปเผยแผ่ศาสนามาจำเป็นต้องมานิมนต์อาตมาก็ได้แค่ไปสวดเนี่ยไปนิมนต์ตุลุงมีตุลุงมาตุลุงดีตุลุงสมก็ได้แต่ถ้าจะนิมนต์พระอาจารย์สาธิตไปต้องเทศเท่านั้นถึงจะไปถ้าไม่ได้เทศก็บ่ไปไปสวดนั่งเทวาเทวาเทวายันไปประโยชน์มันได้น้อยเพราะหลายคนมองว่าตุนตึงวันนี้พระก็มีแค่หน้าที่แค่รับจ้างประกอบพิธีกรรมเหมือนกับจ้างไปประกอบพิธีกรรมทับซองกับขับหลายคนมองอย่างนั้นแล้วก็ทำพระคือเสียจะนั่นอย่างนั้นเพราะโยมเป็นคนจำอย่างนั้นบางงานเข้าไปเนี่ยไปร่วมงานปุ๊บพระเจ้าก็เตะไปโยมก็บอกฟังอะไรอย่างนั้นไปทำเมื่อมันแล้วไปเนี่ยประโยชน์ไม่สักอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเปิดต้องสร้างต้องจับสัตว์เพื่อมีการฟังธรรมขึ้นมาใหม่แต่งงานแล้วตั้งใจฟังต่อนั้นเวลานั้นแล้วเป็นการเทศที่พระนวาเทศบรรยายเป็นหลักเมื่อคนได้ปัญญาแล้วเวลามีการเทศไม่ว่าจะเป็นงานศพงานศักดิ์งานไหนก็ต้องตั้งใจฟังเพื่อความสำคัญแต่นี่มันเอาเลยมาเอาเลยแล้วไปต้องไปถามว่ามูลนั้นจะมาฟังรายการวิทยุก่อนกำฟังตื่นขวายมีฟังใหญ่ก็มีแต่หูเฮาเนี่ยที่ฟังกันนะบูฟังมีมูลนี้มูลอื่นกำฟังตามที่อยากให้ฟังกำฟังนะมูลนี้ฟังประจำอยู่แล้วเป็นปัญหาแต่นี่ก็คือเท่าฟังประจำเนี่ยเขาสนใจเขาใส่ใจกับการฟังคำเนี่ยโดยเฉพาะฟังแล้วทำให้เกิดปัญญานะไม่ใช่ฟังแล้วม่วนเตะทำนองม่วนเหมือนเตะแหล่เตะอย่างนั้นว่าไปอย่างหนึ่งนะสาระสำคัญของการฟังธรรมมันที่อยู่ที่ม่วนบ่ม่วนหรอกแต่มันอยู่ที่ว่าได้ประโยชน์อย่างการฟังเข้าใจธรรมะหลักธรรมในอย่างคล่องจากการฟังนั้นแต่ที่ที่บอกอะเอาความถูกต้องมาเป็นความถูกใจนะถูกใจในสิ่งที่มันถูกต้องไม่ใช่ถูกต้องแต่มันบ่ถูกใจบ่ม่วนบ่ฟังบ่ได้นี่คือหน้าที่หรืออุบาสกอุบาสิกาชั้นนำคือไม่ละเลยการฟังธรรมไม่ละเลยการฟังธรรมอย่างนั้นก็คือศึกษาในอธิศีลก็คือฝึกฮัดคัดเก่าตัวเก่าเพื่อก้าวหน้าในการรักษาศีลขึ้นไปเรื่อยๆเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นเช่นบ่มีศีล5เลยเนี่ยเอาศีล5ให้ได้ก่อนเริ่มจากข้อใดข้อ1ก่อนค่อยลามไปข้ออื่นๆให้ได้ครบ5ข้อถึงวันนี้ยากมากเรื่องนี้เรื่องศีลเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเหล้าเรื่องยาเรื่องข้อ3ข้อทุจริตโคตรโกงอธินาทานถึงวันนี้เอาอู้กันความจริงโครงการต่างๆเนี่ยของหน่วยงานรัฐเวลาอนุมัติมาเพิ่งกระทึงว่ามันมีเปอร์เซ็นต์มาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ 10% 3% 5% ถ่ายห้องข้อนี้ก็ผิดหมดแล้วที่จริงตุ๊เจ้าเองก็ทำนี้ตรงนี้ได้เวลาตุ๊เจ้าเนี่ยบ่ดีเนาะเข้ากับนี้ตุ๊เจ้าบางทีไล่ออกบางทีเงียบสุดแต่เวลาโยมเนี่ยบดีอย่างเงี้ยโยมทุจริตโคตรโกงเนี่ยพระเองก็จำเป็นต้องออกมาชี้ก็เป็นหน้าที่ของพระอันนึงมีอยู่ที่เตือนหนึ่งที่มันแปลก
มีหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านเป็นความชอบมาพากลของการภาคโครงการของรัฐของผู้นำท้องที่ท้องถิ่นบ่สื่อบ่สายนี่เปอร์เซ็นต์อีกมันก็ออกมาชี้ว่ามันบ่ถูกต้องเด้อมันบ่ท่านาชาวบ้านได้บ่น้อยได้บ่เท่าถึงนะอย่างโครงการซื้องัวมาแจกชาวบ้านตั้งราคาไว้ตัวละ 20,000 30,000 ซื้องัว 10,000 ตาย 5,000 6,000 งัวขี้ดองมันคือเปิ้นเนี่ยเจ้าก็บอกว่ามันผิดศีลผิดธรรมนะอธินาทานนะรักทรัพย์นะอันคดโกงทุจริตนะเนี่ยเนาะโอ้กระเดือดร้อนกันตากันไปไล่เพิ่นออกวัดนะทั้งนี้จะต้องสรรเสริญมันว่าโอ้นี่เพิ่นทําดีนะเพิ่นทําดีเนี่ยเพิ่นจะทําให้เกิดศีลเกิดธรรมขึ้นมาในสังคมเอาละอันนั้นก็เป็นเรื่องทางนอกเป็นเรื่องทางในเฮาเนี่ยเฮาก็ต้องพัฒนาตัวเองจากที่บ่มีศีลก็คือมันมีศีล5จากศีล5แล้วก็โอ้ไปวันพระวันศีลแต่ค่ํา15ค่ําไปนอนวัดเพิ่มจาก5เป็น8 8ข้อนะนี่คือพัฒนาในอธิศีลขึ้นไปเป็นเวลาบวชชีพราหมณ์พระเจ้าเป็น227บวชเนร10ข้อทําเมื่อศีลมีแล้วก็เพิ่มเมื่อนักขึ้นนี่เป็นคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกานะคือศึกษาในอธิศีลฝึกตัวเก่าเพื่อก้าวหน้าในการปฏิบัติรักษาศีลให้สูงขึ้นไปอันแห่งมันนั่นคือพร่ำพร้อมด้วยความเลื่อมใสในภิกษุทั้งหลายหันเป็นทุกเจ้ากับศรัทธาไม่ว่าจะเป็นพระนวกะบวชใหม่พระมัชฌิมะพระบวชได้ระดับหนึ่งพระเถระก็คือบวชได้ระดับหนึ่งถ้าแบ่งพระตามพรรษาเนี่ยมันก็มีอยู่3ลักษณะคือ1พระนวกะนวกะคือใหม่นะพรรษาแรกจนถึงพรรษา5เนี่ยเป็นพระใหม่พระนวกะก็ศรัทธาพระมัชฌิมะ5นะ5ถึง10นี่เป็นพระมัชฌิมะอยู่ในพรรษากลางบวชมาได้ระยะนึงละแล้วก็10พรรษาขึ้นไปเป็นพระเถระแต่เวลาศรัทธาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปสถาเถระละพระน้อยละพระหนุ่มพระนวกะกับพระมัชฌิมะไว้ไปดูพระเถระหมดพระหนุ่มพระน้อยก็ใส่ใจแต่เนี้ยถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนที่เป็นอุบาสิกาที่แท้จริงเนี่ยเป็นว่าพร่ำพร้อมด้วยความเลื่อมใสในภิกษุทั้งหลายทั้งที่เป็นพระเถระนวกะแล้วก็พระปูนกลางเวลาบิณฑบาตก็ไปใส่แต่ก่อนแรกใส่อันพระน้อยตัวใส่พระหนุ่มตัวอย่ากับพระน้อยวันนี้ตุ้นหนุ่มวันนี้กับเป็นตุ้นลุงวันหน้าเนี่ยนะถ้ามาช่วยกันพอกันคอยนอวันนี้กับเป็นต้นไผ่วันหน้านอวันนี้เป็นต้นไผ่วันหน้าเอาแต่จะไปเอาแต่ต้นเอานอมันก็ได้แต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาต้องทั่วถึงทั้งสามส่วนเพราะว่าจะเป็นพระเนรเห็นน้อยหรือว่าพระนวกะพระมัชฌิมะแล้วก็พระเถระจะไปเลือกนับถือแต่พระเถระอย่างเดียวก็บ่ได้ต้องมาขอมาคอยมาอุปถัมภ์ถึงแม้ว่าพระหนุ่มเนี่ยน้อยเพิ่นจะมีภูมิธรรมน้อยกว่าเฮาเพิ่นจะอายุน้อยกว่าเฮาเป็นลูกเป็นหลานมันจะมาจะละเลยเพิ่นก็ต้องเข้าไปขอไปคอยเพิ่นนี่คือหน้าที่ของอุบาสกธรรมอุบาสกอุบาสิกาจะต้องมาปฏิบัติอันที่5ฟังธรรมโดยไม่ใช่จะตั้งใจคอยจับผิดหาช่องทางติเตียนเวลาฟังธรรมนะบ่ควรที่จะตั้งใจคอยจับผิดจะหาช่องทางติเตียนแต่ฟังเพื่อเอาสาระฟังเอาเพื่อเอาประโยชน์แต่ถ้าเปิ้นผิดพลาดอะไรอย่างกันไปก็สามารถไปอู้กับเปิ้นได้ว่าเออนี่น่าจะผิดนะครับนะแต่บางคนเป็นอย่างนั้นหรอกฟังเฮาฮู้ขวาโลกเอาพุทธวจนะนะเฮาศึกษาเฮาเห็นฮู้มาเด้อฟังเอ้อทุกเจ้านี่ใจเนี่ยว่าไปเลยบ่ดีฮะบ่ดีอันนี้ก็ผิดหลักการอุบาสกธรรมโดยความที่เป็นอุบาสกธรรมก็คือฟังธรรมโดยไม่ใช่จะตั้งใจคอยจับจ้องจับผิดหาช่องทางติเตียนแต่ฟังเอาเนื้อหาสาระแต่ถ้าว่าเพิ่นอู้ผิดไปจากหลักการเราก็สามารถแนะนำบอกเพิ่นได้เตือนเพิ่นได้ปรับได้เตือนได้อันนี้อันที่5อันที่6ไม่แสวงหาทักษิณในภายนอกคำสอนนี้ก็คือบ่ไปทำบุญไม่ไปทำบุญนะมาไปแสวงหามาไปทำบุญกับคนนอกศาสนาเจ้าทรงองค์ผีหมอดูมาไป
นุ่งกับมุนิเจ้าป่อเจ้าแม่ต่างๆเทพพรหมยมยักษ์นอกพุทธศาสนาเพิ่นบ่ฮู้ไปยุ่งบ่ฮู้ไปสนใจไม่ไปแสวงหาทักขินายไอ้ไข่ไอ้ไข่นี่ก็เป็นทักขินายนอกคำสอนศาสนาที่จริงถ้าจะยกย่องไอ้ไข่เนี่ยก็ต้องยกย่องว่าเป็นขยมดีเด่นมีพฤติกรรมดีเป็นขยมอยู่วัดหรือว่าอุปถัมภ์อุปถัมภ์ทุกเจ้ามีพฤติกรรมดียกย่องในเชิงเนี่ยถูกต้องแต่จะไปยกย่องให้ใครเป็นเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลอันนี้ผิดถือว่าเป็นการแสวงหาทักขิณัยนอกคำสอนศาสนาผิดหลักการถ้าจะถูกหลักการถ้าจะเชื่อชูไอ้ใครนี่ก็คือเอาละไอ้ใครนี่เป็นขยมอุปถัมภ์อุปถัมภ์ทุกเจ้าสีมงบินบาตรเป็นทุกเจ้าสปายถุงย่ามบินบาตรเป็นทุกเจ้ากวาดวัดถูวัดล้างห้วยอย่างต่างๆดูแลอุปถัมภ์อุปถัมภ์ทุกเจ้าเออนี่ถึงจะถูกโอ้เป็นรองที่ดีแต่อันนี้สถาปนาไอ้ไข่เป็นเทพเจ้าทักขินายะทักขินายนอกละคำสอนมีอย่างตะเอามาตั้งไว้ในวัดเจ้าแม่คนอินมีแถวพระพิฆเนศมีแถวพระพรหมเต็มมากไปหมดเทพพรหมยมยักษ์ศาสนาไหนเอามาใส่ให้หมดมีแถวเนี่ยเสียงทองเต๋อเต็มมากอย่างนี้คือทักขิณัยนอกคำสอนกับพุทธรูปเนี่ยสูงสุดแล้วดีที่สุดแล้วมันมีอย่างดีต่อพระพุทธรูปไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปแล้วจะย่ออื่นมาสู่นี่อันเดียวก็พอแล้วดูหั่นเป็นลักหั่นนี่คือไม่แสวงหาทักขิณัยภายนอกหลักคำสอนไม่แสวงหาเขตบุญนอกคำสอนบอกไปทำบุญด้วยนะบอกไปสนับสนุนกับคนนอกศาสนาอันที่7กระทำความสนับสนุนในพระศาสนานี้เป็นที่ตั้งใส่ใจบำรุงพุทธศาสนาเป็นหลักเข้ากับไปเลยพดไปแผ่วโยเลวพดไปแผ่วอะไรยังลัทธิฉีกงยังทำอันยังโหคือเขาบอกว่ารักศาสนาอันยังเป็นพุทธเถระว่าที่เขานับถืออยู่หันเพิ่นไปกับไปหันเพิ่นว่าดีกับดีหันว่ามันดีเข้าท่าไปนอกออกไปดีๆก็นี่ไงเพราะเราไม่มีหลักการแต่ถ้ามีหลักปุ๊บเราก็จะเข้าใจว่าไม่กระทำความสนับสนุนศาสนาอื่นกระทำความสนับสนุนในพระศาสนานี้เป็นเบื้องต้นก็มี3อย่างศาสนธรรมศาสนวัตถุและศาสนบุคคลศาสนธรรมศาสนวัตถุศาสนบุคคลศาสนธรรมคือคำสอนมุ่งไปศึกษาเรียนรู้นำมาปฏิบัติและเผยแผ่มีหน้าที่คนทำศาสนวัตถุก็คือที่บ่มีกับไปแปลงโดยใจหลักการคือเรียบง่ายประหยัดประโยชน์ที่มันรู้เขาซ่อมเน้นการใช้งานมาเน้นความหรูหราฟุ่มเฟือยมาเน้นโก้เก๋แล้วก็ศาสนาบุคคลกับอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจเจศีเกื้อกูลสนับสนุนให้ปฏิศึกษาและปฏิบัติธรรมได้เผยแผ่ธรรมนี่คือหน้าที่ที่กระทำพอใส่ใจในศาสนาเขาต้องไปที่อื่นนักแค่ทำตรงนี้ให้ดีให้ได้ก็พอแล้วมันจำเป็นต้องไปอย่างอื่นนักหนาจารีอันนี้อันอย่างก็มูเนี่ยเป็นเรื่องของคุณพระศาสนาท่านผู้ฟังสามอย่างแล้วเนาะหนึ่งเกื้อกูลพระสองกระทำบุญสามคุณพระศาสนาเรือนสองอย่างคือเป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำแล้วก็มันสำรวจความก้าวหน้าในเรื่องของการคุ้นพระศาสนาหรืออุบาสกธรรม7ประการเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสวันอาทิตย์หน้าจะมาอธิบายขยายความเพิ่มเติมให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันคือมันลึกมันซึ้งกว่านี้ขึ้นแถมมันเข้าใจแจ่มแจ้งกว่านี้ไปแถมมันแน่นกว่านี้ไปแถมรายการธรรมะพิวัตรนี้เนี่ยท่านผู้ฟังจะเน้นหลักการเป็นสำคัญท่านผู้ฟังเข้าใจหลักการของพุทธศาสนาเราได้เข้าใจหลักการพุทธศาสนาแล้วมันก็จะได้เป็นประโยชน์กับเราเหมือนกับเราเข้าใจกับว่าอันไหนเป็นของแท้อันไหนเป็นของปลอมอ่ะเอารู้เลยว่าอันนี้แท้ตรงไหนอันนั้นปลอมตรงไหนอ่ะเราจะได้รู้แต่ถ้ามันมีหลักเนี่ย
เอาบางหู้จักของแท้เนี่ยเวลาของปลอมมันเข้ามาเขาก็เอามาสูญกันหมดหมายว่าบางหู้จักอันอย่างแท้อันอย่างปลอมแต่เราแยกแยะได้แล้วเขามีลักแล้วมีแบบมีเบ้าแล้วมีตัวอย่างแล้วเนี่ยเอาหู้อ๋อนี่มันตรงกับตัวอย่างนู้นนี่มันของปลอมมันใช่ของแท้แต่ตอนนี้บางหู้นะเป็นว่าแท้กับแท้เป็นว่าปลอมกับปลอมไปเป็นมุดนะสูญนี้สูญนั้นไปหมดนะเอาละแค่มาหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำนะอุบาสกอุบาสิกาที่ดีเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติที่เป็นว่าอุบาสกธรรม5ประการแต่ที่7ประการนะอันนี้มีแห่ง5ประการอันหนึ่งก็คือมีศรัทธาเชื่อในเรื่องของเหตุและผลแล้วก็มั่นในคุณของพระรัตนตรัยมีศรัทธาเชื่อมีเหตุผลเชื่อมีเหตุผลก็เชื่อว่าทำเหตุถึงได้เกิดผลผลนั้นมาจากเหตุบ่มีอย่างเกิดขึ้นลอยๆบ่มีอย่างเป็นเรื่องของการโดนบันดาลอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเหมือนกับการกินข้าวเนี่ยค่ะใครกินคนนั้นก็อิ่มจะไปกินแต้มกันนะคนนึงกินนะคนนึงอิ่มนั่นได้ใครกินคนนั้นก็อิ่มใครบ่กินคนนั้นก็หิวคนนั้นก็บ่อิ่มเนี่ยอันนี้คือเชื่ออย่างนี้มีศรัทธาเชื่อมีเหตุผลมั่นในพระในคุณของพระรัตนตรัยก็พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกนึกถึงดีที่สุดแต่ว่าที่พึ่งเป็นที่พึ่งระลึกนึกถึงนี่ไม่ได้หมายถึงเป็นสิ่งอัศจรรย์พันลึกมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารจะโดนบันดาลให้เรามีความสุขความเจริญไม่ใช่นะก็พระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ชี้ทางบรรเทาทุกข์เป็นผู้ชี้สุขเกษมสารเป็นผู้ชี้ทางพระนิพพานอันพ้นโศกวิโยคภัยนะอาคาตโรตถาคตาตราคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางพอเฮาศรัทธาในพระพุทธเจ้าเพราะว่าโอ้พระองค์เนี่ยเป็นคนที่รู้ตัวเก่ามาได้ดีขนาดเป็นแบบเป็นอย่างจากปุถุชนคนที่หนาไปด้วยกิเลสมาเป็นกัลยาณชนและเป็นอริยชนแถมบ่ปอยังเสียสละตัวเก่ามาบอกมาสอนเฮาซึ่งเป็นคนที่กิเลสหนาตันหามากนะเป็นคนค้นพบสัจธรรมแล้วเอามาบอกต่อเฮาศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเฮาก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นเวลาเราท้อเราลำบากกึดตึงหาพระพุทธเจ้าเวลาเราตกกึดตึงหาพระพุทธเจ้าอะสมัยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งสมาธิใต้ต้นโพพระองค์เอาชีวิตเขาแลกเลยว่าถ้าตราบใดที่บับบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะบรรลุขึ้นจากที่นี้ถึงแม้ว่าเลือดเนื้อเจือไขมันจะเหือดแห้งไปจะมาตายขำนี่ก็ตามจะบรรลุโอ้เอาแท้พระพุทธเจ้าเนี่ยเอาแท้เขาก็ต้องเอาแต่กับเปิ้นห้องเวลาเนี้ยอย่างเนี้ยมันจริงจังเนี่ยนี่คือพุทธังสรณังคัจฉามิเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งธัมมังสรณังคัจฉามิก็เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เอามาเป็นที่พึ่งก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือวัตตานศีลภาวนาเพิ่มด้วยกันระลึกนึกถึงมันระลึกนึกถึงความดีที่เราทำมันก็ทำความดีสังฆังสรณังคัจฉามิระลึกนึกถึงพระสงฆ์นะพระสงฆ์โอ้ท่านมีพระพุทธเจ้าที่เป็นคนศึกษาเป็นคนปฏิบัติเป็นคนเผยแผ่เข้ากับบ่งู้ว่าพุทธศาสนาเป็นยังไงนะย้อนพระสงฆ์เนี่ยทําเฮาได้ฮู้แล้วพระสงฆ์เองก็เป็นแบบอย่างในเชิงของการปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคนที่เฉลี่ยเกลี่ยเอาผลประโยชน์จากคนที่มีไปให้คนแบบนี้อย่างมาท่าวันสินเนี่ยเอาไปกินไปตานก็ข้อเบอร์เบอร์เบอร์มันเหลือพระเจ้าก็เฉลี่ยไปให้คนตกคนยากอันนี้โดยหลักการแต่ที่เปิ้ลปฏิบัติตามหลักการบ่ดีบ่ดักนั่นก็ว่าเป็นเรื่องนึงแต่เอาหลักการมาเป็นหลักก่อนนี่คือความเป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำมีศรัทธาเชื่อมีเหตุมีผลมั่นในคุณของพระรัตนตรัยหมายใจว่าจะเอาวันมันฮ้องว่าทองคำมาบังพระพุทธคำพีมาบังใบลานมาพังมานคำพีใบลานมาบังพระธรรมลูกหลานเจ้าบ้านมาบังพระสงฆ์เราก็ต้องข้ามทะลุสิ่งมนี้ออกไปอันที่สองความเป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำก็คือมีศีลอย่างน้อยดำรงตนในศีลห้าเอาเฮงานกินงานตาลฉลองวิหารเจดีย์กุฏิศาลาคำปมคำแปลงซุ้มประตูวัด
งานกินข้าวสลากงานพักป่ากฐินถ้ามันปอดเหล้าปอดอบายมุขแห่กรรมจะท่านผู้ฟังเขาก็ไปว่าทุกเจ้าบดีบดักบดีบดักแต่เวลาเขาแห่คนตามเขากินเหล้าเขายังทุกเจ้ายังว่าเขาเป็นทุกเจ้าบางทีก็ว่าอยู่แต่บางทีว่าก็ไม่ได้ว่าก็โดนไล่เยี่ยนะงานสลากกระพักงานอย่างพระอาตมาภาพนี้บวชตึงพระตึงเรียนมาเป็นนี้กับสาวสี่สาวสามสาวสี่ปีแล้วเนี่ยหลังๆเนี่ยไปงานสลากกระพัดไปบางที่นะที่ลำปางสมมุติว่าเชียงใหม่ละพูดกันได้ไปที่นั่นมันหลับนะหันสภาพแห่ควตานเมากันเข้ามาเออห้องกะตีหัวกันย่านต้องกะตั้งวงข้างมีหันนั่นต้องกะกินเหล้ากันหลังนั่นแต่ก่อนมันยังไม่มีกฎหมายหลังปี51มันยังมีพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดกินกันเพลินเบิ้ลเมาแวดมีหันนั่นไปต้องกับเมาแล้วกับปุ้นกู้ไผ่กู้มันพิษกู้พิษเนี้ยกันก็มีสุมาด้วยนะผู้ฟังหากใส่หอพญานาคหน้าคันใดมีหานั่นก็มีนะเอาขวดเหล้าไปตั้งไว้บนนั้นใบเสมาหั่นก็มีเมากันยังไงก็มีแล้วมันพูดตรงไหนมันศีลมันทำตรงไหนกินตานเพื่อเกิดบุญกุศลตรงไหนโอ้เป็นละอุ่นละวายสุนิสุนะยังอ้อตีหัวกันมีดนตรีเต้นนุ่งน้อยห่มน้อยมีหมอนมีเงินนะเต้นกันหมอนนั่นสันเล่าความเป็นพุทธมีสักหน่อยศีลธรรมมีสักหน่อยจะจับกับมีประโยชน์อย่างสักอย่างนั้นชาวพุทธจะจำเป็นจะต้องมีศีลอย่างน้อยดำรงตนได้ในศีล5เอางานวัดงานวานี่มันปลอดงานมันปลอดอบายมุขปลอดสิ่งชั่วร้ายปลอดสิ่งที่จะทำเมื่อพุทธศาสนามัวหมองแห่กรรมงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานว่าไปอย่างตอนนี้ตอนที่พิธีสงฆ์ไม่ก่อคือมันจัดมันเรียบร้อยแต่หลังพิธีส่งไปแล้วก็ว่ากันงานซบงานซากงานอย่างที่ตั้งนอกตั้งตั้งแต่ที่ดีเนี่ยถ้าเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานไหนบุคคลที่จะมีสิ่งนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะนั่นมันไม่ใช่กิจของโยมมีศีล5กินเหล้าเมายาทุจริตคดโกงมีกิจมีก๊อกไม่ใช่กิจของโยมเหมือนที่โยมด่าทุกเจ้าว่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์บางอย่างที่พระไปทำแล้วมองว่ามันเหมาะสมก็บอกว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่การไปทุจริตโคดโกงไปเอาเปอร์เซ็นต์จากโครงการต่างๆการไปมีกิ๊กมีก๊อกการไปกินเหล้าเมายามันก็ไม่ใช่กิจของอุบาสกอุบาสิกาไม่ใช่กิจของโยมกิจของโยมแบบเนี้ยนะมีศรัทธามีศีลนะอันที่3คืออันนี้เป็นธรรมะที่เรียกว่าอุบาสกธรรม5เนาะแต่กี้7เดือน5ข้อที่3คือไม่ถือมงคลอื่นข่าวเชื่อเรื่องกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวชีวิตเฮาดีบ่ดีขึ้นอยู่ที่ตัวเฮาไม่เชื่อมงคลมุ่งหวังผลจากการกระทำที่ไม่ได้เกิดจากการลงมือทำมาจะเชื่อเรื่องของโชคลางหรือสิ่งที่ตื่นไปว่ามันเป็นเรื่องของขังซักซิบอิทธิฤทธิ์ปฏิหารโดนบันดาลให้เราอยู่ดีมีสุขอย่างกรณีไอ้ไข่อย่างกรณีตุ๊กตาลูกเทพอย่างกรณีของจตุคามอันนี้ข้อที่3ไม่ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อมงคลมุ่งหวังผลจากการกระทำนี่ได้เกิดจากโชคลางหรือว่าสิ่งที่เป็นหลอกเป็นลือกันมาป้าไปไหว้ไปกราบไปบูชาด้วยนะนั่นน่ะป้านั่นน่ะถูกหวยนั่นน่ะคำชะโนดมันไปมาแล้วรวยขนาดยิบหมดหมู่นี้บ่ถูกต้องตามหลักฐานพุทธศาสนาไม่อยู่ในอุบาสกธรรมไม่ใช่กิจของโยมข้อที่4ไม่แสวงหาทักทีในนอกคำสอนนี้อย่างที่ว่าน่ะก็คือบ่ไปไหว้อื่นนอกจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์บ่ไปเคารพสักการะอื่นนอกจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่ไหว้มุดท่านเพิ่นไหว้อย่างก็ไหว้งัวพิการได้ก็ไหว้เกิดมาที่การเอามาไหว้นะก็ไม้ก็ตอกออกมาพิษแผกแตกต่างไปไหว้มันก็เมาคนที่การเนี่ยนะผู้ฟังมันไม่ได้มีเหตุที่โศกเนี่ยไปไหว้พวกมดนะอย่างที่มันเป็นสิ่งแปลกประหลาดไหว้มดไหว้แผ่สัตว์เดรัจฉานก็คนมันพิเศษสูงสุดแล้วจะไปไหว้หมดนั่นเนี่ยแต่สิ่งที่มีให้ไหว้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ยังไหว้เมาเชื่อนะบางเตือนในบ้านเนี่ยมีสิ่งหมู่นี้หนักกว่าพระพุทธธรรมสงฆ์ครับ
นะโอ้เวลาเปิดอย่างออมหมูเนาะออกมาหน้าพิษแตกแตกต่างกับมอพิการเอามาตั้งไว้ทุกคนไปปูจาคนกับไปไหว้กันนะคนกับไปไหว้อย่างเงี้ยนี่คือไม่ใช่กิจของโยมมันเป็นการแสวงหาทักษิณในนอกคำสอนพุทธศาสนาแต่มันหนึ่งก็คือเอาใจใส่ทั้งนุบำรุงและช่วยกิจการพระพุทธศาสนาหมายความว่าศาสนาธรรมศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลต้องไปใส่ใจนี่คืออุบาสกธรรมชั้นนำ5ประการแต่ที่อุบาสกธรรม7ประการอันนี้ยอดเหลือ5ที่มันสำคัญซึ่งมันอยู่ในพระไตรปิฎกคนละอันอุบาสกธรรม7ประการนี่อยู่ในอังคุตตรนิกายสกตนิบาตส่วนอุบาสกธรรม5เนี่ยอยู่ในอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตก็มีเล่มที่หน้าที่วรรคติตัวนะมีเล่มมีหน้ามีวรรคโดยว่าอยู่ในเล่มไหนหน้าไหนวรรคไหนที่เอามาอู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเอามาอู้ไปเลยนะครับผู้ฟังมีมาในพระไตรปิฎกนี่คือเป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพุทธศาสนาข้อที่4ข้อสุดท้ายมีอยู่5อย่างครับผู้ฟังมันสำรวจความก้าวหน้าในพุทธศาสนาว่าเราก้าวหน้าในพุทธศาสนาก่อถึงวันนี้อยู่ในพุทธศาสนาเขาก้าวหน้าขึ้นก่อนหรือว่าเขาอยู่ในเส้นทางของพุทธศาสนาอยู่ก่อนหรือออกนอกกรอบพุทธศาสนาไปเรื่อยไปเปื่อยไปแล้วมันจะมีลักษณ์5อย่างพระนามอารยวัตรมี5อย่างหนึ่งศรัทธาเชื่อถูกลักษณ์พระศาสนาบังงมงายบอกไข่เขวการนี้ถึงวันนี้มันงมงายไข่เขวพระพุทธรูปมาได้ก็เอาไปเป็นจริงศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อแสนล้านหลวงพ่อหมื่นล้านหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อเศรษฐีมหาเศรษฐียังบอกเอามัวหมองเอามลทินไปแปดเปื้อนพระพุทธเจ้าทำให้พระพุทธเจ้ามัวหมองกับพุทธะนี่ดีที่สุดแล้วพุทธรูปนี่ดีที่สุดแล้วพุทธเจ้าก็ดีที่สุดแล้วจะไปเอาอย่างอื่นมาใส่เปื้อนเนี่ยอย่างเนี่ยเปื้อนมัวหมองแปดเปื้อนเนี่ยอย่างจะให้เปื้อนเปื้อนลิเกเนี่ยอย่างนะนี่คือศรัทธาเชื่อถูกหลักพระพุทธศาสนาไม่งมงายค่อยเขวสองศีลประพฤติตนและเลี้ยงชีพโดยสุจริตเป็นแบบเป็นอย่างให้คนอื่นได้บ่เบียดเบียนตัวเองบ่เบียดเบียนคนอื่นสุตตะนะเป็นคนที่มันเฮียนหูหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาพร้อมเอาไปบอกกล่าวได้จาคะเป็นคนเพื่อแผ่เสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นปัญญาเป็นคนหู้ทันโลกชีวิตนะเป็นคนที่มีกำกึดเป็นคนที่เข้าใจโลกและชีวิตนี้เข้าใจความเป็นจริงของโลกและชีวิตบ้าทุกอย่างบนโลกนี้นั่นมันมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีการตั้งอยู่เป็นธรรมดามีการดับไปเป็นธรรมดานะอันนี้เป็นธรรมะที่เรียกว่าอริยวัตร5มีศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญา5อย่างทั้งหมดที่โอมานี่5หมวดท่านผู้ฟังเปิ้นฮ้องว่าเป็นหลักการที่พุทธศาสนิกชนพึงมีพึงปฏิบัติต่อพระศาสนาทวนแห่งกรรม1มีอันยังข้องนะมีเกื้อกูลพระเกื้อกูลพระมี5อย่างก็คือจะทำสิ่งใดกับพระก็ทำด้วยเมตตาจะพูดสิ่งใดกับพระก็พูดด้วยเมตตาจะคิดสิ่งใดต่อพระก็คิดด้วยเมตตาต้อนรับด้วยความเต็มใจอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจเจศีอันนี้คือเกื้อกูลพระอันที่2คือกระทำบุญกับปฏิบัติตามบุญกิริยาวัตถุ10ทานามัยทำบุญด้วยการเฮือกทานศีลมัยทำบุญด้วยการรักษาศีลภาวนาไม่ทำบุญด้วยกันนั่งสมาธิสวดมนต์เจริญสติในชีวิตประจำวันอัปปัจจยนามัยทำบุญด้วยกันประพฤติตัวอ่อนน้อมทำตนทั้งผู้น้อยกระทำต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กระทำต่อผู้น้อยนะวยาวัจจไมยทำบุญด้วยกันเพื่อบริการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีจิตอาสาปฏิทานามัยทำบุญด้วยกันเปิดโอกาสสนับสนุนเกื้อกูลให้คนอื่นได้ทำความดีได้มีส่วนร่วมในการทำความดีของเราปัตตานุโมทนาไมยทำบุญด้วยการยินดีพอใจในการได้ดีหรือก็การทำความดีของคนอื่นธรรมะสวนาไมยทำบุญด้วยการฟังธรรมธรรมะเทศนาไมยทำบุญด้วยการแสดงธรรมบอกกล่าวสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แก่คนอื่นทิฏฐุชุกรรมทำบุญด้วยการทำความคิดความเห็นตัวเองให้มันถูกต้องตามทำนองคองธรรมคือเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบาปมีจริงบุญมีจริงผลนั้นมาจากเหตุเหตุนั้นทำให้เกิดผลอยากได้ผลก็ต้องสร้างเหตุมันมีอย่างเกิดขึ้นลอยๆมันมีการโดนบันดาลมันมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารทั้งสิ้นเกิดจากการกระทำของเขา
กิดจากความเป็นเหตุเป็นผลที่มันลงล็อกลงรอยมันสัมพันธ์กันนะอันนี้คือกระทำบุญแต่มันนึงคือคุ้นพระศาสนาก็คือปฏิบัติตามหลักการของอุบาสกธรรม7ประการ1บขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุหมั่นไปวัดไปวาอย่างน้อยวันพระวันศีลก็ไปเตือนหนึ่งหรือทุกเสาร์อาทิตย์ไปพ่อไปกอยเปิ้นพ่องเปิ้นเป็นอยู่เปิ้นกินอย่างไรตุเจ้าพระสงฆ์นี่ก็ละไว้หั่นต้องสนใจจะเป็นจะตาให้ดีกับจ้างเปิ้นเวลาไปตาขันเข้าเขาก็ไปเนี้ยทั้งเวลามีศพมีซากกันนี่มนต์เปิ้นมาสวดเนี้ยที่เหลือเขาก็มาได้ยุ่งกับเปิ้นอย่างนี้ปล่อยเปิ้นไปจะปฏิสัมพันธ์หรือปะกับตุเจ้าก็เฉพาะหมู่เนี้ยเช่นถ้าหมอดูบัตรตักว่าโชคร้ายก็ไปตาขันเข้าสักเตื้อถ้าเปิ้นบัตักบัตายว่าจะมีเคาะมีนามก่อนไปตานถ้าอุ้ยมาเข้าฝันก่อนดึงไปตานอ้าวถ้ามีงานเป็นงานตายงานขึ้นบ้านใหม่แต่งงานงานยังก่อนไปเนี่ยนี่ก็ขาดหรอขาดการพบปะเยือนพบปะพระสุอาจจะเป็นต้องไปมันนะอย่างน้อยติดละครั้งนะมากที่สุดทางหูธรรมะก็ไปแนะนำเปิ้นเอาหนังสือธรรมะไปถวายเปิ้นให้เปิ้นได้อ่านได้ศึกษาอย่างนี้เป็นต้นอันที่สองไม่ละเลยการฟังธรรมโอ้แต่ข้อนี้เนี่ยญาติโยมที่ฟังสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาอยู่เนี่ยได้ข้อนี้เต็มๆเลยต้องฟังตลอดขาดมาได้นะนะโดยเฉพาะวันอังคารเนี่ยในช่วงตีสี่ถึงเจ็ดโมงเมื่อเช้าเนี่ยต้องฟังเลยแต่ช่วงเดือนก็ต้องฟังโดยท่านผู้ฟังเอาฟังช่วงไหนก็ฟังครูบาอาจารย์รูปไหนก็ฟังแต่ญาติโยมส่วนใหญ่อ่ะนะเฮานี่ยังถือว่าน้อยนะแต่ส่วนใหญ่มันสนใจมันมาเอาหรอกฟังกรรมทำนะกินน้ำพริกดำกับข้าวอะไรเป็นว่าอันฟังกรรมที่เรากินเหล้ากับข้าวถึงวันบางคนเปิดมาปุ๊บมาเจอได้ยินเสียงพระเจ้ากับเลื่อนไปเพลงบุญโลกมันม่วนกว่าโลกนะมันม่วนกว่าโลกฟังธรรมนี่มันม่วนแต่เราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องฟังไม่ละเลยการฟังธรรมนะอันที่สามศึกษาในอธิศีลก็คือทำให้มีศีลห้าที่มันบ่มีก็คือมันมีทีนี้มันมีแล้วเขาก็พัฒนาศีลให้มันสูงขึ้นจากศีล5เป็นศีล8นะถืออุโบสถศีลพ่องอย่างนี้เป็นต้นอันที่4พ่องพร้อมด้วยความเลื่อมใสในพระภิกษุทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระนวกะพนมเนน้อยนะพระมัชฌิมะพระปุณกลางและพระเถระนะเมื่อมันครบทุกระดับไม่ใช่จิกปิกไหนก็ป้อเจ้าว่าไหนก็ควักอันที่5ฟังธรรมโดยที่บัจจมาตั้งใจจะจับจ้องข้อผิดพลาดเพื่อเอามาติเตียนมาตำหนิแต่ตั้งใจฟังแล้วเท่านั้นได้เนื้อหาส่วนว่าถ้าเปิ้นเทศไปแล้วอันไหนที่มันมาถูกห้อมถูกคอยตามหลักการอีเนาะแต่มันต้องเอาหลักการนะไม่ใช่เอาหลักสมมาแต่เอาหลักเขานะก็ไปบอกเปิ้นนะว่าไอ้อันนี้มันน่าจะใช่นะผมว่าอันนี้มันน่าจะถูกเนื่องพระเตมีดกเปิ้นว่าอันนะอีเป็นต้นแต่มันนั่นคือไม่แสวงหาทักษิณายภายนอกคำสอนนี้ก็คือบาแสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนาเอาทำบุญสุนทานไหว้กราบเคารพสักการะก็เอาแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอแล้วบ่เอาเทพอินพรหมยมยักษ์เอาพระพิฆเนศเอาหนุมานเอาเจ้าแม่กาลีเอาอย่างเข้ามาใส่วุ่นวายเอาไอ้คมไอ้ไข่นี่เอาในวัดนะเอาพระพุทธรูปฮะเอาพระธรรมฮะเอาพระสงฆ์ฮะอันที่7คือกระทำความสนับสนุนในพระพุทธศาสนาหรือในศาสนานี้เป็นที่ตั้งก็คือไปดูศาสนธรรมศาสนวัตถุศาสนบุคคลให้ชัดอย่างที่บอกอ่ะนะอันหนึ่งก็คือเป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำนี่ท่านผู้ฟังมีอยู่5ข้อนะอันแรกมีศรัทธาเชื่อมีเหตุผลมั่นในคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยเชื่อมีเหตุผลน่ะข้อแรกแล้วเนี่ยมั่นในคุณของพระรัตนตรัยเวลาจะเปิ้งอะไรยังเอาพระรัตนตรัยในเป็นที่เปิ้งเพราะเวลาเราสวดมนต์หรอกทั้งสารนังกัจฉามิหรอกมันจะไอ้ไข่สารนังกัจฉามิที่ไหนธรรมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิเนี่ยเอานี่กะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในเป็นที่เปิ้งมีศรัทธาเชื่อมีเหตุผลมั่นในคุณของพระรัตนตรัยอันที่สองมีศีลอย่างน้อยดำรงตนในศีลห้าอันที่3คือไม่ถือมงคลตื่นข่าวเปิ้นว่าอันนั้นดีอันนี้ดีเนาะโลไปเปิ้นอันนั้นศักดิ์สิทธิ์นะอันนั้นขังมาติดๆนะบึดจตุคามว่ะบึดตุ๊กตาลูกเทพว่ะบึดชูโชคว่ะบึดหยังบ่ฮู้เหรียญท่านเหรียญนี่หยังนั่นรุ่นนั้นอันนี้
มาเดียวนี้มาไอ้ไข่ละเดียวมดไอ้ไข่มดจะมีอย่างมาห้องนะมาเรื่อยๆนี่มึงคือมงคลตื่นข่าวคือมงคลตื่นข่าวคืออันอย่างที่ลือว่ามันเป็นมงคลอันอย่างที่มันลือว่าจะทำให้รวยมั่งคั่งแห่กันไปมาเดียวนี้ไปมีอย่างจตุคามไปตั้งใดบ่ฮู้แล้วนะมาเดียวนี้ไปมีไหนตุ๊กตาลูกเทพเดี๋ยวสักกรรมนึงไอ้ไข่ก็ยังมีแล้วไอ้ไข่นี่มันเชื่อว่ามีมาวันนี้วันบุกมันมีมาเมินแล้วนะแล้วกำลังมาบูมกำลังมาดังกำลังมาเป็นที่นิยมกันบ่ที่วันมานี้ก็ย้อนสื่อนะทำกระแสขึ้นมานะทำกระแสขึ้นมาอ้าวแต่มันนึงคือไม่แสวงหาทักษิณในนอกคำสอนนี่คือไปทำบุญกับลัทธิฤาษีชีภัยเจ้าทรงองค์ผีอย่างต่างๆหมอดมหมอดูมไปก็เอาทุกเจ้าพระสงฆ์เป็นที่ตั้งนี่เป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำนะแล้วก็สุดท้ายเอาใจใส่ธนบำรุงช่วยกิจการพระพุทธศาสนานะนั่นนี่คือขั้นเป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำแต่มันหนึ่งคือสำรวจความก้าวหน้าของตัวเก่าว่าก้าวหน้าในศาสนาก็โดยการเอารักพระนวอารยวัตร5มาใช้มีศรัทธาเชื่อหลักพระพุทธศาสนาไม่งมงายไขว้เขวศีลประพฤติเลี้ยงชีวิตสุจริตบ่เบียดเบียนคนอื่นบ่เบียดเบียนตัวเองเป็นแบบเป็นอย่างในสังคมได้สุตตะเป็นคนขยันศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจหลักธรรมในทางพุทธศาสนาจาคะเป็นคนเสียสละเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ปัญญาเป็นคนมีเหตุมีผลเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตนะนี่คือหลักที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพุทธศาสนา5ประการในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเพื่อคุณพระกระทำบุญคุณพระศาสนาเป็นอุบาสิกาชั้นนำเป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำมันสำรวจความก้าวหน้าว่าตัวเก่าเนี่ยก้าวหน้าในศาสนาแค่ไหนหรือผิดนอกลู่นอกทางออกไปทั้งนอกทั้งปางพ่องเนี่ยนะก็อู้ไปอู้มาในระบบฟังบางครั้งเมื่อเรียนมันก็เสียดแทงหัวใจของคนหลายคนที่เปิ้นเอาความถูกใจมาเป็นที่ตั้งนะแต่ถ้าเราเอาความถูกต้องมาเป็นที่ตั้งเนี่ยเราจะฟังแล้วมันเข้าท่ามันอยู่ในหลักในเกณฑ์แต่จะเฮือดีเนี่ยคือเอาความถูกต้องนะมันเป็นมาเป็นความถูกใจหรือถูกใจในสิ่งที่มันถูกต้องถึงวันนี้เราไปถูกใจในสิ่งที่มันบ่ถูกต้องที่โหลกันไปเนี่ยมันผิดหลักการศาสนาหลวงพ่อพยอมท่านก็ออกมาเตือนเนาะเมื่อสติชาวพุทธหลายผู้หลายคนสมัยที่จตุคามรามเทพออกมาใหม่หลวงพ่อก็ทำจตุคามเป็นคุกกี้เอามากินให้อิ่มเนี่ยจะเอาไปไหว้ไปไหว้ถ้าเราไปพอรักการศาสนาแต่เนี่ยศาสนาโลกนี้แบ่งออกเป็น2อย่าง2ประเภทนะศาสนาเทวนิยมนิยมเทพศาสนานิยมเทพคือคริสต์พราหมณ์คริสต์อิสลามนะหมู่เนี้ยเป็นว่าเทวนิยมนิยมเทพนิยมเทพนี่เชื่อว่ามีหลักความคิดความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าขึ้นอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าขึ้นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์โดนบันดาลทั้งสิ้นนะอันนี้คือเทวนิยมแต่ศาสนาพุทธเขาเนี่ยมันอยู่ในฝากอะเทวนิยมอะแปลว่าไม่เทวนิยมคือไม่นิยมเทพไม่นิยมการโดนบันดาลไม่นิยมอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์แต่สิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติกันอยู่คนละเพิกเลยตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นหลักการเป็นเนื้อแท้ตัวแท้ของพุทธศาสนาคนละอย่างกันเอาบะเป้ามาใส่ในตะกร้ามะม่วงเอามะขามมาใส่ในตะกร้ามะม่วงแล้วก็ยัดเยียดว่านี่คือมะม่วงทั้งนี้มันเป็นมะขามและบะเป้ามะม่วงก็คือมะม่วงพุทธศาสนาเป็นอเทวนิยมก็คืออเทวนิยมมานิยมเทพมันไม่มีการดลบันดาลไม่มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารแต่อยู่ที่การกระทำของตัวเองดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวอยู่ที่การฝึกตัวเก่าอัตติอัตโนนาโถเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ทันโตเศรษฐโถมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ฝึกตนดีและประเสริฐที่สุดแต่ถ้ามันมีการโดนบันดาลจริงมันจำเป็นต้องฝึกเนี่ยมันต้องฝึกแล้วนอนรอผลโดนบันดาลอย่างเดียวกันแล้วทำไมต้องฝึกทำไมต้องหัดต้องพัฒนาและการฝึกการหัดการพัฒนานี่ชักเป็นหัวใจพุทธศาสนานะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเอาหลักการนี้ไปปฏิบัตินะส่วนความเชื่อมันก็เชื่อไปเชื่อมันแต่ถ้าเชื่อที่มันผิดบางคนคือถ้าเอาความเรื่องความเชื่อมาอู้กันเนี่ยมันอู้กันมาจบ
แต่ถ้าเอาหลักการมาคุยกันมันคุยจบแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาอู้เนี่ยมักจะเอาความเชื่อของตัวเก่ามาเดือดร้อนไปแล้วเนี่ยนะมันมีปัญหายังแล้วมาเดือดร้อนไปโอ้ความเชื่อที่บอกว่าเดือดร้อนไปมันก็เดือดร้อนนี่ประเทศจีนมีคนคนหนึ่งขึ้นไปบนเครื่องบินเสร็จแล้วมาเพื่อความปลอดภัยมันเอาเหรียญไปจ้องใส่ในอันต่อพน้องว่าต่ออะไรอย่างเงี้ยต่อพาวเวอร์ต่ออันอันนี้ของเครื่องบินเชื่อว่าถ้าเอาไปจ้องแล้วเราจะปลอดภัย แต่โดยระบบการบินแล้วมันบอกว่ามันอันตรายเพราะเหรียญท่านจะไปขำจะไปติดเครื่องติดนั้นตัวนั้นนะนั่นครับตัวเจ็ดนะตัวอันทำให้มันเกิดขัดข้องเครื่องบินจะตกเนี่ยแล้วก็นี่คือความเชื่อที่มันเบียดเบียนไข่ก็เบียดเบียนอะไรจะฟ้าบนตายยกลำนะนะและมันมีหลายอย่างที่มันน่าตลกที่มันเป็นความเชื่อผิดๆเนี่ยนะแล้วหลายคนก็บอกว่าก็เฮาซะท่าของเฮาไปเดือดร้อนไห้ว่ะมันไม่ใช่ว่าเดือดร้อนหรอกเมื่อตัวเองประกาศตัวเองเป็นพุทธชัดก็มาต้องเรียนรู้ความเป็นพุทธให้มันชัดไม่ใช่เป็นพุทธเหมือนสมาร์ทไม่ใช่เป็นตำรวจแต่ทำตัวเยี่ยงโจรนะไม่ใช่บอกว่าเป็นพุทธแต่ปฏิบัติตัวเยี่ยงพราหมณ์นะไม่ใช่เป็นพุทธแต่ไปนับถือผีมันไปพูดเยอะไรพูดกับเป็นพุทธผีมันต้องแยกออกเป็นอย่างเป็นอย่างหรออันใดกับอันนั้นนะเป็นอย่างเป็นอย่างตัวก่อนเป็นคนเฒ่าแล้วบอกว่าเป็นคนหนุ่มเป็นใหญ่ๆมันก็เฒ่าอยู่หั่นแล้วก็เป็นคนเฒ่านั่นแหละมันจะไปเป็นคนหนุ่มได้อย่างไรนะมันก็เฒ่านะมาเป็นคนหนุ่มแล้วจะไปบอกว่าเป็นคนเฒ่าก็ไม่ได้มันก็ต้องเป็นคนหนุ่มมันนะเหมือนกันเป็นพุทธก็คือพุทธนั่นแหละจะไปแบบเอาอื่นมาศูนย์คือมันเป็นพุทธไม่ได้ยังแกงนี่กะข้างเล่ก็คือข้างเล่นะถ้ามาเอาชิ้นหมูมาเนี้ยเอาชิ้นควายมาเนี้ยแบบแกงข้างเล่เนี้ยสมมตินะมันก็เป็นแกงข้างเล่นี้ท่านผู้ฟังนะมันก็เป็นแกงข้างเล่แกงนอเนี่ยแต่มันจะเอานอมาแกงนะเอาผักกาดมาแกงแกงยันแกงนอทุกอย่างแต่ที่แกงนี่ก็คือผักกาดแล้วถามว่ามันจะเป็นแกงนอได้อย่างไรอ่ะมันก็เป็นแกงผักกาดพุทธก็คือพุทธพราหมณ์ก็คือพราหมณ์ผีก็คือผีนะมันต้องแยกออกหรอกแต่ปัญหาคือเหาะศูนย์อิศูนย์อะเอาอย่างมาศูนย์กันวุ่นวายแล้วก็บอกไม่พูดคนที่ปนหัววันแบบใจมันต้องเอาออกไปนี่คือของแท้มันลุ่มล่ามนะมันเลอะเทอะมันเปื้อนเปื้อนเนาะมันเหมือนเจตีที่จะเอามาศูนย์กันกับของดีอยู่แล้วจะเอามาใส่เนี่ยอย่างจะเอามาพอกมาพูนเนี่ยอย่างเอาชิดเปื้อนมาใส่เนี่ยอย่างเพศความเป็นเพศจะทำให้ความเป็นเพศเปล่งประกายคือต้องเอาชิ้นเหอออกล้างออกเพศมันถึงจะแวววาวเหมือนถ้วยอ่ะถ้วยกาไก่อ่ะใครมาลำปางเนี่ยมาแวะซื้อถ้วยกาไก่ถ้วยกาไก่มันจะงามได้เนี่ยถ้าชิ้นเปื้อนมันพอกเนี่ยมันก็บางงามมันก็เป็นถ้วยกาไก่มันก็เป็นถ้วยที่บางงามจะให้งามได้ต้องล้างเอาขี้เปื้อนออกทั้งหมดนั่นถึงจะงามได้แหวนเท่าไปตกใส่ขี้โป๊ะเท่าจะเอามาใส่ด้วยติบล้างออกมันก็บางงามก็ต้องล้างออกทั้งหมดให้เป็นทองคำเปล่งปังบริสุทธิ์พูดเหมือนกันความเป็นพูดจะงามได้ก็ต่อเมื่อเอาขยะหมู่นี้เอาสิ่งที่มันโสโครกเอาสิ่งที่มันปิดมันบังความเปล่งปังของพูดออกไปตัวเนื้อแท้ตัวแท้ของทองมันงานอยู่แล้วเนื้อแท้ตัวแท้ของความเป็นพุทธเนี่ยมันงานอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วมันประจำเป็นต้องเอาอย่างมาแต่งแต้มแล้วมันงามของมันอยู่แล้วเพียงแต่เชิดชูยกขึ้นมันสูงขึ้นมันเด่นก็พอแล้วแต่ถึงวันนี้พยายามเอาอย่างพวกมาปอกเปิ้นเอาขี้เหอะเอาสีมาแต้มมาใส่ความดีความงามที่มันดีมันงามก็เลยมางามไปเลยเหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็ได้ดวงที่มันฮอตเลยดวงจันทร์จะงามได้มันต้องเปล่งปลั่งหรอมันต้องมีเมฆหมอกมาบังเหมือนคืนพระจันทร์เดือนเพ็ญจันทร์เป็นอ่ะแต่ที่มันมางามเพราะเมฆบอกมันมาบังหรอเหมือนกับพุทธศาสนามันเฉิดฉายมันแวววาวแต่ประเดี๋ยวนี้ความแวววาวความเฉิดฉายความเปล่งปลั่งแล้วนะถูกขี้เหอะถูกปฏิกูลมาปกมาปิดมาโปะหั่นโปะนี่มาศูนย์มาใส่มันก็เลยทำให้มัวหมองนั้นต้องล้างออกไปให้มันบริสุทธิ์
ลึกซึ้งแต่ไม่ลึกลับไม่ใช่ลึกแล้วไม่ใช่ลึกลับแต่ไม่ลึกซึ้งนะอันนี้ฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังเอาละท่านผู้ฟังเหลือเวลาประมาณสัก20นาทีตอนนี้จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาประมูลร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านสามารถโทรเข้ามาประมูลร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันได้ที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899ผมว่าจะฟังกันนักกันน้อยแค่ไหนอย่างใดนะในบรรยากาศลำปางโดยเฉพาะอำเภอแม่เมาะขณะนี้วันนี้ฝนอ้อยฝนตกนะก็เลยไม่ได้จัดรายการนอกสถานที่นะปกติจะจัดที่ตูบหลังกุฏิ นั่งเก้าอี้จัดอยู่ที่ศาลาแต่วันนี้เข้ามาจัดในกุฏิเสียงตั้งนอกอาจจะมีเสียงฝนเสียงยังโปรยปลายเข้ามาของนี้ต้องขออภัยท่านผู้ฟังกันแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องหลักการอยากให้ท่านผู้ฟังเข้าใจหลักการเสร็จแล้วจะได้ปฏิบัติตัวถูกต้องถ้าจะได้แยกแยะอันยังไม่ถูกต้องว่าเออนี่ใจอันนี้บ่ใจนี่ถูกนี่ไม่ถูกถ้ามีหลักการมันก็จะซูนกันไปเลยตาห้อมดีหรอกยิบเข้ามายิบเข้ามายิบเข้ามาเอามาให้หมดเนี่ยสุดท้ายมีแต่ของปลอมเต็มไปหมดของดีมีสักอันเออเป็นที่น่าเสียดายเนาะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรยายเจ้านะท่านยมแม่โทรมาจากทางใดครับท่านเราจะทางเอาป่าซางหลับปูนเนาะแม่เนาะสัญญาณเป็นยังไงพ่องแม่ชัดเจนเจ้าชัดเจนดีเนาะโอ้มีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องวันนี้โทรมาเพื่อกำลังใจกันเนาะแม่เนาะโอ้ตลอดโอ้อนุโมทนาบุญเนาะแม่เนาะปีนี้มันได้ไปทั้งนั้นเนาะอันน่าจะมีแฮมยูเนาะแม่เนาะรักษาสุขภาพไว้ให้แข็งแรงได้จะได้มาปะกันแถมเจ้าอนุโมทนาบุญเนาะเจ้าสบายใจสาธุยมแม่สายแรกจากป่าซางหลับปูนโทรเข้ามาเฮือกำลังอกกำลังใจบอกว่าเอ๊ะปีนี้ยังมีโอกาสได้ไปเถอะนะอีเนาะนะเพราะว่าปีที่แล้วนี่มันสิ้นสุดที่งานกฐินปีนี้ก็ยังมีสักอย่างครับเจ้าปีนี้กฐินก็มีท่านผู้ฟังเพราะว่ามันมีญาติโยมมาร่วมทำบุญเท่าก็เข้าใจเพราะว่าสังคมเศรษฐกิจบอกให้ดีก็เลยเอาละอยู่ตามโยไปมันอยู่ได้ไปก่อนเดี๋ยวถ้าโยมเปิ้นดีเปิ้นมีเปิ้นก็ถึงมาตานตอนนี้เท่ากับเบียดเบียนเปิ้นแต่เพิ่นพร้อมเปิ้นก็มาเนาะวันนี้มีสายก็มาแถมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรมาจากเจ้าท่านยมแม่โทรมาจากทางใดยมแม่ยมแม่โทรมาจากทางใดอันบ้านขุนโกงหมู่สองตำบลสุขุมวิทเจ้าสันปะตองเจ้าเอาสันปะตองเชียงใหม่นอมันยอมกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะที่วัดกำลังมาแปลวันนี้นี่เจ้าใหญ่ที่อยู่เพื่อขึ้นมันแบบได้เจ้าอ๋ออันอัตมาภาพจะออกทุกวันอังคารนะช่วงเวลา4:00จนถึง7:00ไม่เจ้าเนาะนะพระสาธิตธีระปัญโยอยู่ที่ลำปางคุณโยมสาธุโอ้ยสำนักของท่านสุดยอดเลยเจ้าสาธุแต่ว่าท่านรูปอื่นๆที่เปิ้นจัดในคืนนี้ก็มีทุกวันเนอติดตามรับฟังนายโยมเนอโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเจริญพรต่างๆเนาะเจ้าสาธุเจริญพรอนุโมทนาบุญสายที่2เนาะเรียนเชิญเจริญพรณที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899พอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอ้าวกลับมามาประกาศแฟนๆยมแม่แนะนำตัวน้อยเอาไม่กลับไปนี่นึงกับเอ้าเจ้าโอ้เจริญพรเป็นได้พ่องแม่วันนี้สัญญาณสัญญาณชัดเจนเจ้าฟังก่อนเข้าใจอยู่โอ้อนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะแม่เกิดที่ตามตลอดตั้งเจ้าโอ้สาธุได้หันการหันงานกันอยู่เนอะแม่เนาะแต่ข่าวร้ายออกฟรีข่าวดีเสียสตังค์นะข่าวพระดีๆบอกให้ออกคุณพ่อครูอาจารย์มันยุ่งปนไปแจกของมาได้ออกข่าวเลยเนาะแม่นที่ของบดี5นาทีกดก็ออกดีไว้ดีบอร์ดเนาะจ้าออกดีไว้ดีบอร์ดก็ยังแต่ว่าแม่เขาไปสีจองเมืองเนาะคนหินคนใต้ขันท่านอาจารย์มาอยู่ประมาณตรงนี้นั่นน่ะนักข่าวน่าจะไปถ่าย3 5 7 11 38น่าจะไปกันต้องไม่ให้ไปเนาะ
เออแต่แบบเป็นยังเขาก็เป็นนักข่าวด้วยตัวเองโพดเฟซเฮาฮับเนาะแม่เนาะเออเป็นคนดอยแบบนี้นักข่าวจ้ะเป็นที่น่าตลกเหมือนกันนะเนาะเออเราเป็นยังแม่เป็นยังแม่แม่แม่ทำไปเนาะแม่เนาะสาธุอนุโมทนาบุญเนาะแม่เนาะสาธุได้กำลังใจจัดหนักนะอย่างที่แม่ว่านะแต่ว่าตอนนี้เขาก็เป็นนักข่าวด้วยตัวเองเฟซบุ๊กเขามีเนาะเขาก็โพสต์สิ่งที่มันเป็นประโยชน์อาตมาภาพนี่ตึงวันตึงเจ้าตึงแรงนะโพสต์ธรรมะคือข้อคิดคนพ่องเวลาทำการทำงานวันไหนมีกิจกรรมเป็นกุศลเขาก็โพสต์ไปแต่ว่าคนน้อยนะคนมากดไลค์ก็ประมาณสักถึงร้อยคนมาคอมเมนต์ก็ประมาณสักสี่ห้าคนข่าวดีๆนะแต่ข่าวไม่ดีของทุกเจ้าเนี่ยโพสต์คนมากดไลค์เป็นหมื่นคนมาคอมเมนต์เป็นปันแต่ที่คอมเมนต์คือด่าอย่างเดียวเอาแล้วพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สัญญาณเป็นได้พ่องคุณโยมสัญญาณมันคัดพอดีเขาฟังจากแอปของคลื่นที่ขาวแล้วเอาไปฟังที่ยูเพราะว่าคลื่น104ที่ประจักษ์ติดรายการอื่นแล้วเนาะอ๋อแต่ว่ามันจะหยุดเป็นพักๆอ๋อหยุดไปสักเกินนาทีอย่างเงี้ยเด้อมันดีเลย์เนาะมันเป็นมันขาดๆตอนเป็นขาดๆกระท่อนกระแท่นอีเนาะมันบ่ขาดแต่มันจะเงียบไปเลยอ๋อพระเจ้าก็พระเจ้าก็จะยุดแล้วก็จะไปจะเปิดไอ้ตัวแอปทำไมไอ้เจ้ามันจะดังนั่นแสดงว่ามันเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตตัวเองก็ได้อันนั้นนะเจ้าเพราะว่าฝนก็หายยะอ๋ออาจจะเกี่ยวข้องกันที่ลำปางก็กำลังอ่อยอยู่อ๋อเจ้าคุณโยมมีอยากจะเพิ่มเติมบ้างวันนี้จะเพิ่มเติมคืออย่างที่ท่านว่านี่ถูกต้องอ่ะเจ้าแต่พระเจ้าคิดว่าคือประเดี๋ยวเนี่ยโลกมันเจริญไปโวยลำไปคือความต้องการของมนุษย์มันมากขึ้นนะครับและทีนี้เนี่ยพูดถึงว่าปัจจัยเนี่ยคนมันมาตามอ่ะเนาะเจ้าว่ามาตามตรงนี้ทีนี้ปันก็หาทางออกทางอื่นเนี่ยเพราะว่าลูกก่อนเงี้ยอันนั้นก็จะได้ใจมือถือก็จะได้ซื้ออย่างเนาะเจ้าว่านะเพราะนั้นมันเลยทำให้คนเนี่ยมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ไปแสวงหาก็เลยไปแสวงหาที่พึ่งว่าจะต้องพึ่งอันนั้นเพื่อที่ว่าจะได้คือพระเจ้าคิดว่าหลักๆนี่คือคนต้องการเงินใช่ต้องการความมีโชคข้าโชคนั่นก็คือเงินใช่คือเหมือนกับว่ามันก็โดนบันดาลคือได้ทุกอย่างคือทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นนะเจ้าแม่คิดว่าอันก็เลยต้องไปแสวงหาตั้งนั้นใช่ซึ่งถ้าทางพุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้าว่าท่านคงคิดว่ามันเป็นการปฏิบัติที่ยากแล้วก็หันผลจ้าแม่เราก็เลยต้องเป็นที่อาจารย์แน่นแน่นแล้วโยมอู้ถูกเลยที่จริงแล้วเนี่ยอยากพุทธเจ้าบ่ได้ปฏิเสธในการหาเงินนะมีวิธีการสอนด้วยซ้ำว่าจะหาจะได้ทรัพย์สินบริหารจะได้มดแต่ห้ามไปเฮียนหู้แต่ว่ามันยากก็ต้องมือลงมือทำแต่สู้อันนั้นบ่ได้แน่นแต่สู้อย่างอี้บ่ได้ไปไหว้เอาขวาไปวางไปตานไปเส้นกระจบแล้วมันง่ายอีเนาะแต่จะไปลืมแต่อันลืมเขาถ้าอย่าลืมกันไปว่าไออย่างที่มันได้มาง่ายๆมันไม่ค่อยมี จะได้ก็ต้องหัวไหลใช่น้อยพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าคือถูกคือผิดเพราะว่าแต่พระเจ้าบอกว่าก็ยังเชื่อว่ามีเทวบุตรเทวดามีแผ่นพรมเพราะว่าสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพรหมก็ยังไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเทวดายังไปข้าวฟ้าพระพุทธเจ้าคือตัวข้าเจ้าเนี่ยแต่ยังคือเราเป็นมีอยู่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะมาได้ว่าตาติดขนาดนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธว่ามีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าบอกว่ามีมีแต่ว่าเปิ้นบ่เฮือไปเปิ้งพระเจ้าบอกเลยว่ามีเทวดาหมู่นี้มีแต่ว่าเขาบ่ต้องไปเปิ้งเพราะกรรมของเปิ้นก็มีอยู่ถ้าตาใดที่เปิ้นยังบ่บรรลุธรรมเปิ้นก็มีตุกของเปิ้นเปิ้นก็ยังต้องอาศัยการบำเพ็ญของเปิ้นเฮาก็มีกรรมของเฮาเพราะนั้นบ่ต้องไปแบกเปิ้นเฮาก็ไปให้ความหวังเปิ้นแล้วเปิ้นก็บอกว่าพระเจ้าก็บอกว่าเปิ้นช่วยอย่างเฮาได้มานักหรอกเปิ้นก็ต้องมีภาระของเปิ้นอย่างเงี้ยเนาะนะเปิ้นก็ต้องไปตามเปิ้นเฮาเหมือนกับวงจรของเปิ้นใช่วัฏจักรชีวิตแล้วทีเนี้ยพระเจ้าบอกว่าความเกิดมาเป็นมนุษย์ประเสริฐที่สุดเพราะว่าได้ศึกษาแล้วได้ปฏิบัติธรรมไปเทวดานี่น้อยมากถ้าพระพุทธเจ้ามาเกิดหรือไม่เกิดในยุคพุทธเจ้ามีพระชนม์ประชิดอยู่ก็บ่ได้บรรลุธรรมใ
แต่ว่ามนุษย์เนี่ยถึงแม้จะไม่มีพุทธเจ้าอยู่ยุคนี้ถ้าปฏิบัติตามหลักการก็ได้บรรลุธรรมเทวทาเนี่ยบ่ได้แต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเฮากับมัวจะไปเปิ้งพูดแล้วก็บ่ได้เอาปฏิบัติตามหลักการนี่บ่ได้อย่างคุณโยมไม่เข้าใจถูกต้องนะโยมเข้าใจถูกต้องแล้วเนาะจ้ะสาธุอนุโมทนาบุญคุณโยมสาธุแต่อย่างที่คุณโยมบอกพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธว่าเทวดามีหรือไม่มีนะแต่เปิ้นบอกว่าจะไปสุ่นกับเปิ้นเลยก็ต้องไปยุ่งอย่างกับเทวดาถึงขั้นที่ว่าเมื่อทำความดีหรือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงที่สุดแล้วเนี่ยเทวดายังต้องมาเคารพกับไหว้สักการะมันมีครั้งหนึ่ง ที่อนาถาปิฎกเศรษฐีไล่ลุกขะเทวดาคือเทวดาที่เฝ้าอยู่หน้าประตูบ้านออกจากบ้านไปเลยนะโดยเหตุที่เทวดานั้นไปปรามาสพุทธเจ้าไปว่าพุทธเจ้านะอนาถาปิฎกเศรษฐีก็เลยบอกโอ้นี่มาได้แล้วเทวดานี้มิจฉาทิฏฐิตรงนี้ไปออกไปเลยเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนั่นแสดงว่ามนุษย์เนี่ยมันมีศักยภาพมากกว่าเทวดาบนโลกนะแต่พุทธศาสนาบอกว่าไม่ปฏิเสธเรื่องนี้แต่เมื่อไปเปิ้งเมื่อไปยุ่งอย่างกับเปิ้นเปิ้งตัวเก่านี้แต่ว่าเปิ้นเองก็มีตุกของเปิ้นเทวดาดีก็มีเทวดาบ่ดีก็มีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ของเรานี้มันต้องไปอย่างกับเปิ้นเปิ้นเองก็มีเรื่องที่จะต้องกระทำอย่างนี้เป็นต้นครับพอดีมีสายเข้ามาแถมสายนึงครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่อเจริญพรสวัสดีครับท่านอาจารย์สาธิตเจริญพรโอ้มาเจ้านี้ธรรมะสื่อตรงเนาะเจริญพรท่านยอมป้อนแนะนำตัวน้อยครับผมนายสวัสดิ์ยศคำอยู่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่อยู่บนดอยฟังวิทยุขึ้นของบ้านทุ่งเรดิโอครับโอ้สัญญาณชัดเจนนี่นะป้อนน้อโอ้ก็หนมีวิทยุธานีเครื่องน้อยซึ่งไม่ได้ฟังท่านนะ อาจารย์นี้พอได้ชัดได้เจนเนาะท่านินนี่มันตึงเน็ตนะเนาะครับครับธรรมะมันก็สอนไปทั่วไปมันก็ดีไปอย่างมันมาถึงมีความเชื่อศาสนานี่มันแล้วแต่อย่างบุคคลท่านอาจารย์ว่านะเนาะใช่แต่ละการก็คือหลักการความเชื่อมันเป็นของใครของมันแต่ปัญหาก็คือต้องเชื่อตามหลักการนั่นมันถึงจะถูกแต่มันเชื่อไปเลยของใครของมันเองก็มันก็แบบมันถูกต้องละแต่ถ้าเชื่อตามหลักการมันก็จะถูกต้องตามหลักการนั้นเนาะแต่ว่าเอาความเชื่อมาอู้กันนี่มันบ่แล้วแต่ถ้าเอาหลักการมาคุยกันเนี่ยมันจะแล้วไปหั่นครับขอธรรมะเจริญต่อไปนะครับสาธุอนุโมทนาบุญนะป้อเนอครับท่านกำลังใจครับให้กำลังใจจับหนักสาธุอนุโมทนาสาธุนะแม่วางคงเป็นสายสุดท้ายท่านผู้ฟังพอดีเหลือบแลพอเวลาแล้วเวลาจะหมดพอดีพอดีมีเข้ามาแห่งสายหนึ่งขอสายนี้เป็นสายสุดท้ายกันแล้วกันน้อเจริญพรครับไปสาธุคุณพระอาจารย์ท่านยมแม่แนะนำตัวน้อยโอ้ สาธุสัญญาณเป็นได้พ่อแม่วันนี้ค่ะชัดเจนดีจังชัดเจนดีเนาะแม่น้องมีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องกับได้ฟังได้ฟังจิตหนึ่งอยากให้หัวใจพออยู่เอามาฟังวันนี้ก็ช่วยใจด้วยกับได้ฟังจะไปใจจังบ้างนะใจได้ใจสาธุอ๋อหมดทั้งปีก็เลยได้ยินได้ฟังธรรมะสักกรรมมีเนาะได้ยินก็จริงนั่นก็อยู่ในใจเขาดีมดแต่ว่ามันพอได้ยินเพิ่มเติมอ่ะถ้ายังยินเพิ่มเติมมันก็จะเติมเข้ามาแหมสักน้อยนึงนะแม่เนาะมันจะไม่พ้นจุ่มหัวต้องหมดใจอย่างวันนี้ได้ฟังกับม่วนอกม่วนใจนะแม่เนาะม่วนใจแล้วเดี๋ยวนี้ได้ฟังมาหลายตัวเลยโอ้ยทำมาได้สองสามวันแล้วโอ้อนุโมทนาบุญแท้แท้ขันเดาจะเป็นหัวหวานทำเบี้ยวนี่มันเป็นแบบยังเราจะได้ก็แม่ดำเมียวนี่เป็นน้ำปิดอันยังเป็นศาสนามันยังเจ้าอย่างอันยังก็ดำเมียวเจ้าอ๋อมันน่าจะเป็นลัทธิของญี่ปุ่นอ่ะเดี๋ยวลองอันจะไปดูในรายละเอียดสักกรรมหนึ่งกรรมอย่างก็นำเกียวเอกอ่ะดำเมียวอ๋อเดี๋ยวลองไปดูค้นคือไปค้นคือซึ่งหมูเนี่ยค้นเปิดค้นเปิดก็เป็นไปพูดดีแบบเดียวนี่เปิดมาเอาไปเลยแบบว่าแต่การจะนอนพนาคันเป็นขั้นตายจะได้แบบเดียวนี้ก็มันอย่างนี้
พุทธศาสนาเองก็มีอยู่ทั้งเถระมหายานและหินนยานหรือเถรวาทมหายานก็มีมากหลายความคิดความเชื่อญี่ปุ่นก็มีคือมันอาจจะเป็นความคิดไม่โมเนียนชีกงก็ดีกับมาจากจีนอย่างเงี้ยนะมันมีหลายสายหลายความคิดความเชื่อแล้วแต่เราจะเชื่อจะปฏิบัติแต่มันก็มีหลักการเถรวาทครับที่จริงต้องเรียนรู้เรื่องนี้เดี๋ยวคิดว่าอันสัปดาห์ต่อไปน่าจะเอาเรื่องนี้มาอู้ให้ญาติโยมได้ฟังมันจะไม่เข้าใจอ่ะป้าสันไปตรวจเป็นบ้านไปบ้านคนนั้นป้าสันไปนี่ค่ะแต่นั่นเรื่องของเปิ้นแต่ว่าเราเข้าใจเราจะได้รู้นะว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้รู้อย่างเงี้ยเป็นความเชื่อหนึ่งความคิดหนึ่งเนาะก็ได้ก็ต้องเข้าใจเจ้าได้อยู่เดี๋ยวจะได้อธิบายให้ฟังนะมันจะได้เข้าใจว่าอ๋อที่เปิ้นเนี่ยนี่คืออย่างเป็นอย่างใดเนี่ยรู้เขารู้เราแล้วพูดนี่ก็มันอาจจะเป็นพูดก็ได้แต่มันก็เป็นเห็นนิกายนึงนะเป็นเอาพูดอ่ะเป็นว่าไม่ต้องพูดอีกมันเดี๋ยวพูดตกลงทุกอย่างไม่ได้อีกมันเร็วอย่างแค่น้อยอ๋อน่าสนใจเดี๋ยวลองไปลองอาตมาภาพลองไปเรียนรู้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาบอกก็ได้ยินมาอยู่นะพอดีโตจบทั้งด้านศาสนามาศาสนาวิทยาพอเข้าใจศาสนาว่าเป็นยังไงรักเง่าวิธีการอย่างพอรู้อยู่เดี๋ยวถ้าจะได้ก็จะศึกษามาแล้วจะได้เอามาบอกมากล่าวนะแม่เด้อเอาสาธุอนุโมทนาบุญสาธุเอาละท่านผู้ฟังวันนี้น่าสนใจเนาะหลายความคิดความเชื่อนะอย่างที่บอกว่าเชื่อมันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนี่มันเป็นของใครของมันแต่ว่าเวลาเชื่อเรื่องไหนเราก็ต้องเอาตัวเองเข้าไปสู่เรื่องนั้นศึกษาเรื่องนั้นแล้วก็เป็นสิ่งนั้นนะไม่ใช่ว่าเป็นทำอย่างหนึ่งตัวเก่าอยู่สถานภาพอย่างหนึ่งแล้วก็ไปเชื่ออีกอย่างหนึ่งแล้วก็เอาความเชื่อที่ตัวเองเชื่อเนี่ยมาบอกว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองนับถืออยู่เป็นสิ่งที่ศาสนาทั่วไปเป็นอย่างนั้นไม่ใช่มันก็ต้องแยกคือทุกคนมีสิทธินับถือศาสนาความเชื่อมันแตกต่างกันนี่เป็นเรื่องปกติได้แต่ว่าเราอย่าไปเอามาสูญกันจะไปโยงไปเลยไปเปยมาได้อันใดกับอันนั้นอย่างเช่นพุทธเถรวาทก็พุทธเถรวาทพุทธมหายานก็พุทธมหายานมันก็อยู่ด้วยกันได้มันก็แยกกันมหายานคือพุทธแบบจีนแบบเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันมันก็มีแหมย่างนึงก็เป็นพุทธแหมสายนึงไปมันก็ต้องชัดอันนั้นพุทธมหายานนะนะเปิ้นปฏิบัติอย่างนี้1 2 3เปิ้นมีแนวทางนี้ส่วนพุทธเถรวาทเฮาก็ปฏิบัติอย่างนี้1 2 3 4 5คริสต์ก็เป็นอย่างนี้อิสลามก็เป็นอีพราหมณ์ก็เป็นอย่างนี้แต่นี่ปัญหาที่มันเป็นปัญหาก็คือเอานั่นมาใส่นี้เอานี่มาใส่นั่นศูนย์กันวุ่นวายวุ่นวายไปเลยนะว่ากินยาบำรุงสูตรมันนะกินยาบำรุงสูตรมันก็ได้ผลมันก็ไปเลยเหมือนกันเผลอๆนี่เกิดผลข้างเคียงอาศัยวิชาการเพราะว่าเอฟเฟกต์เนาะเอาละท่านผู้ฟังวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้ดำเนินรายการธรรมาภิวัตมันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนกราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทุกรูปที่อุปถัมภ์บำรุงอาการออกอากาศการส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับเจ้าของเครื่องเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาขออภัยกับญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายโทรเข้ามาแล้วสายลุดไปโทร